ขอสวัสดีตอนบ่ายนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจในการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน e-learning ทุกท่านนะครับขออนุญาตเริ่มเซสชั่นช่วงบ่ายนะครับที่เป็นเวิร์กช็อปวันนี้ห้อง212นะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็น DCU ทีมในการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการด้าน e-learning ในวันนี้นะครับสำหรับการดำเนินงานของช่วงบ่ายนะครับเราจะมีเวลาด้วยกันทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับเซสชั่นบ่ายเราจะมี1เบรกนะครับแล้วก็เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากและเป็นหัวข้อที่เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเทคโนโลยีการเรียนรู้และเพื่อการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้วิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเก่งจริงๆนะครับท่านอาจารย์มีชื่อเสียงมากๆในด้านนี้นะครับในขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีในขณะนี้นะครับท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ปริญญาตรีจากวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นท่านจบ MIT ครับผมจบจาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอยู่ท็อป10อันดับ1ทางด้านวิศวะก็ว่าได้นะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็การดำรงตำแหน่งของท่านนะครับประสบการณ์ท่านการทางด้านการบริหารท่านเยอะแยะมากมายนะครับเป็นกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยคณบดีเป็นรองคณบดีของสารสนเทศนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร.อติวงสุชาโตนะครับดำเนินทีนะครับขอสิ่งปรบมือให้ท่านแล้วก็ในวันนี้นะครับท่านจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ที่ท่านพัฒนาคอร์สแวร์ที่ชื่อว่าคอร์สวิวนะครับเป็น LMSสัญชาติไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอแล้วก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับทุกท่านที่สนใจนะครับอาจารย์จะมาเล่าในเรื่องของconducting outcome based education with myCourseVille ขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรครับก็ขอขอบพระคุณท่านแชร์เซสชั่นนะครับอาจารย์อนิรุทธ์ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เซสชันในวันนี้นะครับจากที่ท่านอาจารย์อนิรุทธ์กรุณาแนะนำให้เราก็จะมาเรียกว่าใช้เวลาในช่วงบ่ายเนี่ยขออนุญาตให้ผมเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์นะครับกับเครื่องมืออันหนึ่งที่เรียกว่า myCourseVille นะครับเดี๋ยวในการบรรยายนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าชื่อแปลกๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับมันมาจากไหนปัจจุบันมันทำอะไรนะครับแล้วโดยที่จะยกเรื่องราวซึ่งเรียกว่าอย่างเคสในคณะวิศวะจุฬาตอนนี้ที่ทำอยู่เองเนี่ยนะครับเรากำลังโฟกัสอยู่เรื่องของการที่ว่าจะลงมือ implement สิ่งที่เรียกว่าเป็น outcome based education นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสถาบันหลายๆสถาบันนะครับแต่ว่าในที่วิศวะจุฬาเนี่ยเรากำลังลงมือ implement อย่างจริงจังเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าหรือโซฟปัญหาในเรื่องของการแข่งขันในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆนะครับโดยที่เครื่องมือเนี่ย LMS หรือว่าเครื่องมือทางด้านการเรียนการสอนที่เราโชคดีว่าเรามีแพลตฟอร์มที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้รับการนำมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มเติมฟีเจอร์ในส่วนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตจูงใจสนับสนุนให้ตัวประชาคมซึ่งเป็นอาจารย์วิศวะเนี่ยนะครับก็คือลงมือทำ education based outcome based education นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆอีกสักรอบนะครับผมชื่ออติวงสุชาโตนะครับก็มาจากวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับโดยพื้นฐานจากวิศวะคอมพิวเตอร์ก็มาทางสายที่ว่าก็เขียนโปรแกรมได้นะครับประกอบกับพอเข้ามาเป็นอาจารย์ปุ๊บเราก็ได้สัมผัสกับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับปัญหาหรือว่าแรงจูงใจต่างๆในการนำ educational technology เข้ามาใช้ก็เลย
หลายปีมาแล้วนะครับก็ได้คิดว่าเราสอนนักเรียนเรานะให้เป็นอินโนเวเตอร์เราสอนนักเรียนเราให้ลงมือโซฟปัญหาของตัวเองด้วยศาสตร์ที่อยู่ในมือของตนนะครับก็เลยมองว่าเราก็เป็นอาจารย์ผู้สอนนะเราโซฟปัญหาในการสอนอยู่ทุกวันเลยในขณะที่เราก็พอเขียนโปรแกรมได้นะครับณวันนั้นนานมาแล้วก็เลยเริ่มต้นว่าอ่ะงั้นเราลองมาเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเปรียบเทียบแล้วก็ลองใช้ดูว่าเราจะเดินไปทางไหนกับมันได้บ้างนะครับก็เป็น myCourseVille ในวันนี้นะครับก็ agenda ในวันนี้นะครับก็อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงแต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าตัวกระผมเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักศึกษาศาสตร์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญลึกๆเกี่ยวกับ outcome based education นะครับที่ออกตัวไปก่อนเพราะมาในเวทีนี้ผมได้หัวข้อมาเนี่ยก็แอบเกรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเนี่ยไม่ใช่คนที่รู้เรื่องลึกนะครับแต่ก็จะถือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยในฐานะวิทยากรมาแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันแต่ก็จะใช้โอกาสเนี้ยนะครับเพื่อที่จะมาคอลเลกหรือว่ามาเรียนรู้จากท่านที่มีความเชี่ยวชาญกว่าไปด้วยในตัวนะครับก็แต่สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ outcome based ก็ขออนุญาตฟังจากผมนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจะเป็นภาษาแบบอาจจะออกมวยวัดนิดนึงนะครับว่าในภาพรวมที่เรามองในมุมของเครื่องมือกับการ implement ที่ abstract มันมากๆเนี่ยเรามอง outcome based education เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็จะขออนุญาตแนะนำตัวเครื่องมือก่อนแต่ว่าเครื่องมือเนี่ย อยากจะให้พื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้หลายๆท่านมีโทรศัพท์มือถือมานะครับอาจจะได้ถ้าท่านสนใจก็กดลองเล่นดูได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมได้คุยกับทาง TCU เนี่ย TCU บอกว่าอาจารย์มาจัดเวิร์กช็อปไหมผมก็เตรียมเลยครับคน100คนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ตั้งเตรียมแอคเคาท์มาอย่างดีนะครับโอ้โหเมื่อวานเครียดมากพอทราบว่าเป็นเดโมนี่โอ้โหก็ดีใจเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีส่วนร่วมตามที่ตัวเองอยากจะลองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะแนะนำกันไปนะครับอาจจะไม่ได้แตะเฉพาะตัว outcome based education นะครับแต่ว่าอยากจะให้แชร์มุมมองด้วยเหมือนกันในมุมที่เราสร้างเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยว่าเราใช้มันอย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะประกอบด้วย demonstration ก็คือเนื่องจากว่าทาง TCU ให้เวลาเยอะมากเลยทั้งบ่ายนะครับการหลับเนี่ยก็คงเดี๋ยวเรากดดูจอกันลองกดเล่นกันนะครับ interact กันไปนะครับแล้วก็เราปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์กันนิดนึงว่าในมุมมองของประเทศไทยหรือว่าเรื่องของ education เนี่ยแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับหรือแม้แต่จากผมเองเนี่ยเรามีมุมมองข้างหน้าว่าเราควรจะเดินไปที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเริ่มเรื่อง outcome based education คำนี้พูดแล้วลิ้นพันกันมากนะครับผมเรียกมันว่า OBE แล้วกัน outcome based education ผมก็จะต้องขอสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองก่อนว่าท่านใดที่คุ้นเคยกับ outcome based education บ้างอยู่แล้วนะครับแค่คุ้นเคยบ้างก็คงเก่งกว่าผมแล้วล่ะนะครับขอดูมือหน่อยครับอันนี้ไม่มีหรือว่ายังเสื้อคัพยังไม่กล้ายกอยู่มีไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขอคำถามใหม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า outcome based education เอางี้ไม่คุ้นเคยว่าเคยได้ยินแหละแต่ว่ามันคืออะไรมันทำยังไงหรือว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรมีใครยังไม่คุ้นเคยบ้างครับช่วยยกมือให้ผมดูนิดหนึ่งนะครับก็มีจำนวนหนึ่งนะครับก็สบายใจขึ้นนิดนึงนะครับผู้ฟังก็จะมาตำหนิผมที่หลังว่าเอามะพร้าวห้าวเขาใช้คำนี้มะพร้าวห้าวมาขายสวนก็ไม่ได้นะครับนะครับก็ผมมองว่าก่อนที่จะทำเรื่องนี้จริงๆอ่ะผมได้รับมิชชั่นในการที่บอกว่าเราต้องดีลิเวอร์เดี๋ยวจะพูดถึงในส่วนของการแอคเครดิตหรือว่าการประกันหรือว่าการให้คนมารับรองหลักสูตรเราอ่ะนะครับแล้วมันเป็นมุมของ outcome based education ดังนั้นการที่เครื่องมือจะเข้าไปรองรับเนี่ยทำให้เราเข้าไปศึกษาว่าแล้วคอนเซปต์เนี่ยการที่เขาออกแบบสิ่งที่เขาจะมาวัดประเมินผลเราว่าคุณจะผ่านหลักสูตรคุณจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เลยได้ศึกษานะครับจากที่พยายามคอมไพล์อย่างง่ายๆมาก็พยายามเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยในการที่เราเทรนนิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียนเราเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่เราใช้มาบ่อยแล้วก็ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์ของมันในตัวมันก็คือเรื่องของเกรดเฉลี่ย GPA X ต่างๆนะครับ
แล้วก็ทรานสคริปต์ที่บอกว่าเป็นลิสต์ของวิชาว่าเราเรียนชื่อวิชาอะไรมาบ้างในแต่ละวิชาเราผ่านด้วยเกรดอะไรกันมานะครับแล้วก็เป็นตัวรวมว่าเราได้ A ได้ B อะไรอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็เป็น education ที่เขามองเปรียบเทียบกับ outcome based ตรงที่ว่าเราพูดถึงผลลัพธ์ของวิชาเอาวิชากับนักเรียนมาเทียบกันนะครับแต่ในมุมของ outcome based education เนี่ยนะครับฟังดูมันก็เบลอเบลอนัวนัวมันคล้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชี้ประเด็นสำคัญให้นะครับเรามองว่าเอาแทนที่เราจะมองนักเรียนกับรายวิชาในเลเวลนั้นเนี่ยเรามองใหม่ไม่ต้องมองเป็นรายวิชาได้ไหมเรามองอีกมุมหนึ่งไม่ได้มาทดแทนกันแต่มาเสริมกันนะครับมามองว่าผู้เรียนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแทนที่เราจะมองว่าเขาเรียนแคลคูลัสได้เกรด A เรามองว่าเขาสามารถแอพพลายความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่เขาจบได้หรือไม่ได้ในเลเวลไหนนะครับตัว outcome based จะมองว่า learners เนี่ยสมมุติว่า learners เป็นนิสิตนักศึกษาที่หลักสูตรหรือว่ามหาวิทยาลัยต้องผลิตนะครับเราวางไว้ว่าผลลัพธ์ในการผลิตของเราเนี่ยเขาควรจะทำอะไรได้บ้างไอ้คำว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราเรียกว่า outcome แต่ละตัวนะครับก็คือความสามารถก็มักจะพูดถึงสามารถทำนี่สามารถทำนี่นะครับทีนี้เรามองโดยรวมก็เหมือนกับว่าอ้าวจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไหมจากเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้เราแค่เอาวิชานักเรียนแล้วก็เกรดมาเทียบคราวนี้เราแค่เปลี่ยนตัวตั้งวิชานั่นเองใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวตั้งวิชากลายเป็นความสามารถนักเรียนแล้วก็อาจจะเป็นเกรดนะครับซึ่งจริงๆมันก็ประมาณนั้นแหละแต่มันมีกระบวนการมากกว่านั้นตรงที่เขามองว่าผมก็เริ่มจำไม่ได้นะครับขอกดสไลด์ดูก่อนอ้อการออกแบบนะครับมันก็ต้อง make sense ว่าการออกแบบeducation system ระบบที่เราจะเทรนเขาระบบที่เราจะสร้างเขาอะซึ่งหลักๆก็จะประกอบด้วยอะไรครับสอนอะไรเขาให้เขาทำอะไรแล้วก็ประเมินผลเขาอย่างไรนะครับมันก็จะต้องถูกออกแบบมาจาก outcome แทนที่จะเป็นจากตัวชื่อรายวิชานะครับเสร็จแล้วมันจะถูกรับผิดชอบด้วยรายวิชาอะไรค่อยแบ่งแจงเข้าไปนะครับก็แน่นอนเราออกแบบก็ต้องให้ครบทุก outcome นะครับเวลาที่เขาพูดถึงว่าแล้วเราออกแบบมันเนี่ยว่า teach อย่างไรให้เขา practice อย่างไรหรือว่าจะ assess เขาอย่างไรเนี่ยนะครับมันมีคอนเซปต์หลักๆของ outcome based ที่เขาเน้นมากๆนี่อยู่หลายประการแต่ที่ผมพอจะเข้าใจได้เนี่ยคือ catch มาเข้าใจง่ายอยู่2นะครับอย่างที่1ก็คือผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยนะครับณขณะที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยจำเป็นต้องเห็นอย่างชัดเจนรู้ตั้งแต่ต้นว่าเอาคำที่เขาต้องได้เนี่ยคืออะไรแล้วกระบวนการต่างๆผ่านไปแต่ละวิชากิจกรรมที่ทำหรืออะไรต่างๆเนี่ยคีย์สำคัญคือ clarity ก็คือหมายความว่าผู้เรียนกับผู้สอนต้องชัดเจนอย่าให้เขาไปคิดเอาเองนะครับเนี่ยคือมุมหนึ่งของ outcome based เขาจะเน้นที่เมื่อเทียบกับตัว traditional นะครับตรงที่ว่าชัดเจนนะ based on outcomeผู้เรียนรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าณขณะที่เรียนเนี่ยจะต้องทำอะไรได้นะครับแล้วเขาก็จะต้องทราบว่าอาจารย์ต้องเป็นคนไกด์ว่าที่สอนอันนี้ที่ให้ฝึกเหล่านี้และที่ให้ access เหล่านี้มันมุ่งไปมันเกี่ยวข้องกับ outcome อะไรบ้างนะครับนี่คือ clarity ข้อที่1อีกข้อนึงเนี่ยคือเรื่องที่ว่าประเด็นของ outcome based คือเนื่องจากเราพูดถึงการที่ทำอะไรได้นะครับดังนั้นเราจะพบว่าไม่ว่าบัณฑิตนิสิตนักศึกษานะครับหรือนักเรียนเนี่ยจะถูกเทรนมาจากกระบวนการไหนหรือว่ามหาวิทยาลัยใดก็ตามนะครับเราลองคิดตามเซนส์ว่าเช่นสมมติว่าปัจจุบันสตาร์ทอัพกำลังบูมเราต้องการโปรแกรมเมอร์ถูกไหมครับโปรแกรมเมอร์ในเทคโนโลยีปัจจุบันรีครูเตอร์หรือว่าเอ็มพลอยีเนี่ยก็ต้องการแรงงานเหล่านี้นะครับเขาก็นิยามมาว่าคือมันก็น่าจะคิดได้ว่าไม่ว่าจะจบจากสถาบันไหนก็ตามเนี่ยนะครับควรจะมีความสามารถที่เขามองหาเนี่ยเหมือนกันดังนั้นใน outcome based education เขามองว่าถ้า outcome มัน outcome เดียวกันอ่ะจะทำอย่างไรหรือเราจะต้องใช้ความพยายามนะครับถ้าเราจะ implement outcome based education ใช้ความพยายามในการที่ว่าถ้า outcome ชื่อเดียวกันมันควรจะเทียบเคียงกันได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจบจากสถาบัน A กับสถาบัน B นะครับเราคงจะยากอ่ะที่จะไปเปรียบเทียบว่าโอเคเขาได้computer programming B+กับคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่ง B เฉยๆจาก2สถาบันถูกไหมครับแต่ในมุมมองของ outcome based เขามองว่า
คนเนี้ยสามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพคือรันรวดเร็วและถูกต้องนะครับในมุม outcome based คือมันต้องมาพร้อมกับรูบริกที่สามารถแชร์ across กันได้แล้วก็บอกว่าถ้าจบจากมหาวิทยาลัย A เป็น outcome based outcome based บอกว่าคนนี้ความสามารถในการออกแบบโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยได้ rating 80% อีกฝั่งนึงอาจจะไม่ได้มอง 80% ละกันสมมุติว่ามันมีเกณฑ์ที่บอกว่าเกรด A B C D นะครับในคอนเซปต์ของ outcome based คือว่า A B C D มันควรที่จะถูก implement แล้วก็ across ว่าใครก็ตามทำ outcome based เนี่ยอย่างน้อยมันต้อง compare กันได้นะครับที่ผมจับได้จากความสามารถเนี่ยหลักๆเนี่ยผมมอง2อันนี้ที่ทำให้ outcome based education มันแตกต่างจากตัว education ณปัจจุบันนะครับแต่ผมออกตัวแล้วก่อนครับ myCourseVille ปัจจุบันเดินมาได้เกือบครึ่งทางหน่อยๆนะครับตัวนี้ยังเป็นเรียกว่าเดี๋ยวเรา discuss กันตอนท้ายว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับอะไรประโยชน์กับโรงเรียนถูกไหมครับโรงเรียนที่แตกต่างกัน recruiter หรือว่า industry employer ผู้จ้างที่ใช้งานนะครับที่ใช้งานบัณฑิตคราวนี้ผมยกตัวอย่าง outcome based ในความเป็นจริงนะครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยกระผมมาจากวิศวะนะครับเรื่องใหญ่วันนี้เลยโดยเฉพาะวิศวกรในเมืองไทยนะครับหลักสูตรวิศวะมีใครมาจากวิศวะบ้างครับมีไหมมีนะครับมาจากที่ไหนครับเรียนที่แซนฟอร์ดโอ้โหครับอันนี้น่าจะล้ำหน้าเราไปพอสมควรแล้วนะครับก็แต่กรณีสแตนฟอร์ดนะครับหรือมีใครเคยได้ข่าวเรื่องการเปิดเสรีในบางสาขาวิชาในบางโซนของเมืองไทยให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาเปิดเช่นคาร์เนกี้เมลอนนะครับคือเทรดของในมุมมองของการศึกษาไทยโดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตอนนี้เนี่ยก็คือเรามองว่าเราไม่ได้มองว่าสมมติว่าผมอยู่จุฬาเราไม่ได้ว่าจุฬากำลังผลิตบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับเพื่อนๆมหาลัยในไทยต่อไปแล้วถูกไหมครับเรากำลังมองว่าตลาดมันเปิดกว้างหลักสูตรอินเตอร์เปิดกฎหมายที่ยอมให้สถาบันชั้นนำจริงๆนะสถาบันชั้นนำจริงๆมาเปิดที่เมืองไทยมันทำให้เราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งนะครับจริงๆเราพูดภายนอกคือสร้างความแข็งแกร่งพูดกันภายในก็คือเราต้องหาทางเอาตัวรอดถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจะสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองก็ต้องใช้มาตรฐานต่างชาตินะครับในวงการวิศวะเนี่ยจะมีแอคคอร์ดหรือว่าข้อตกลงที่เรียกว่าวอชิงตันแอคคอร์ดวอชิงตันแอคคอร์ดเนี่ยเป็นข้อตกลงที่บอกว่าหลักสูตรที่สนใจหรือว่าตั้งใจจะ implement outcome based education ซึ่งคอนเซปต์ยังจำสองข้อนั้นได้ใช่ไหมครับข้อที่บอกว่าในการออกแบบทุกอย่างมันมี clarity แล้วก็รู้ว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรในขณะเดียวกัน standard die ไอตัว outcome เนี่ยมันสามารถ compare across กันได้นะครับ Washington Accord ก็เป็น attempt 1 attempt ใหญ่ของโลกนะครับที่บอกว่าหลักสูตรที่เป็น outcome based education เนี่ยขอให้ signatories หรือว่าองค์กรที่อยู่ภายใต้ Washington Accord เนี่ยเข้าไป accredit ได้นะครับ accredit แบบ outcome based นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นแคนาดาออสเตรเลียนะครับหรือชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นองค์กรส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระที่สังกัดประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่นทาง Engineering ชื่อดังสุดก็จะเป็น ABET ย่อมาจาก American Board of Engineering จำไม่ได้แล้ว Teaching หรือ Technology อะไรสักอย่างนะครับแต่มันย่อออกมาอย่างนี้นะครับพวกนี้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ว่าเข้าไป accredit หลักสูตรในประเทศเขานะครับ accredit แบบไหน accredit แบบ outcome based นั่นคือว่าถ้าสมมุติว่าหลักสูตรต่างๆในประเทศเนี่ยได้รับการ accredit แบบ outcome based ประโยชน์จะเกิดอะไรขึ้นครับหมายความว่าเราผู้ใช้งานหรือว่าการเรียนต่อเราก็จะสามารถทราบทันทีว่า outcome แบบนี้แบบนี้แบบนี้หมายความว่าตัวบัณฑิตแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถขนาดไหนนะครับถ้ากระบวนการของการผลิตบัณฑิตเนี่ยสามารถที่จะ ensure ตรงนี้ได้มันก็จะ enable สิ่งเหล่านั้นได้นะครับนั่นก็คือตลาดงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนิสิตในอนาคตการทำ MOU agreement แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองโดยเฉพาะในสาขา engineering นะครับเขาก็จะมองสิ่งนี้มากขึ้นที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็คือว่าในวงการ engineering เนี่ยนะ outcome based มันเป็นมากกว่าแค่ทฤษฎีแล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ว่า
โลกเขาต้องการ implement ทางนี้เพราะประโยชน์1 2 3 4นะครับเราก็ move along ไปนะครับทีนี้จะยกตัวอย่างในสิ่งที่ในประเทศไทยจะคุ้นเคยที่สุดคือส่วนของ EBIT นะครับว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับ outcome based education เนี่ยนะครับเวลาที่เรามองกระบวนการที่หลักสูตรจะถูก accredit เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างขั้นที่1เลยนะครับการที่เราเปิดหลักสูตรขึ้นมา1อันบอกว่าจะผลิตบัณฑิตปริญญาตรี100คนต่อปีสมมติสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราต้องนิยาม outcome ถูกมั้ยครับเราพูดถึง outcome based educationจากแทนที่เราจะเบสทุกอย่างบนชื่อวิชาเรามีอีกมุมมองหนึ่งในการเบสทุกอย่างบนไม่ใช่ทุกอย่างเบสเอาคำที่เราคาดหวังว่าจะสร้างในบัณฑิตได้นะครับถ้าท่านยังจำรูปก่อนหน้าได้ที่เป็นตัวจิงเจอร์เบสเลิร์เนอร์แล้วก็เป็นเอาคำนะครับเรานิยามตัวนั้นขึ้นมาแต่ในกระบวนการของinternational จะบอกว่าหลักสูตรจะคิดขึ้นมามั่วๆไม่ได้นะช่วยแสดงหน่อยว่าคุณถามสเต็กโฮลเดอร์มายังถามนายจ้างมายังถามศิษย์เก่ามาหรือยังถามอาจารย์ปัจจุบันมาหรือยังว่าเอาคำเหล่านี้โอเคไหมต้องนี้ดีเฟนความสัมพันธ์ของเอาคำเหล่านี้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ต้องออกแบบวิธีดีลิเวอร์การออกแบบวิธีดีลิเวอร์ก็ต้องมีเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ก็ต้องออกแบบตามเอาคำเสร็จแล้วก็ต้องมีการแอสเซสเสร็จก็กลับมาปรับปรุงนะครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นผมแอบเอาตัวอย่างแต่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ต่างจากตัวมาตรฐานเยอะนักนี่เป็นตัวอย่างของ outcome ของวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับ outcome ก็จะประมาณนี้ครับบอกว่ามีไม่เยอะมี11ข้อ A B C D แล้วแต่อันก็ไล่ไปแต่ละบรรทัดแต่ละบุลเลตเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่า outcome แต่ละชิ้นแต่ละหลักสูตรก็นิยามตัวนี้ขึ้นมาปึ้งนะครับเสร็จแล้วในกระบวนการต่อเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าแล้วเอาคำเหล่านี้แน่นอนเราไม่ใช่ว่าเราไปทลายกำแพงของรายวิชาทั้งหมดไม่ใช่ถูกไหมครับการดำเนินหลักสูตรของเรามันยังมีว่าเทอม1เรียนอะไรเทอม2เรียนอะไรแต่เอาคำนี้จะต้องถูกออกแบบแล้วก็สื่อสารไปยังทั้งผู้เรียนและผู้สอนว่าเฮ้ยวิชาเหล่านี้นะคุณคาดหวังว่าคุณจะต้องประเมินเอาคำนี้เสร็จแล้วในรายวิชาก็จะมีย่อยไปว่าจะประเมินอย่างไรจะทำอย่างไรนะครับก็ไปตามนั้นเสร็จแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่า cause outcome mapping นะครับมันเริ่มจะเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วครับเกือบละนะครับก็คืออย่างเวลาผู้สอนแต่ละวิชาเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในโลกของ outcome based หรือว่าหลักสูตรเราอยากจะเดินไปที่ outcome based แล้วเนี่ยแปลว่าเรามีหน้าที่ deliver สิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นผู้สอนวิชานั้นถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะตอนท้ายผมจะโชว์เครื่องมือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราทำยังไงแล้วมันดีไม่ดียากง่ายอย่างไรนะครับขณะที่เราแมปปิ้งเราบอกว่าเรามีหน้าที่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเรียกว่า direct outcome assessment ก็คือว่าในเมื่อเรานิยาม outcome ในวิชาเราจะต้องทำสอน practice แล้วก็ assess outcome เนี้ยอันนี้คือโพยที่เป็นตัวสุดท้ายบอกว่าแล้วเราทำยังไงทำด้วยอะไรแล้วนักเรียนผ่านไหมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงเลยนะครับเดี๋ยวในแฮนด์เอาท์เดี๋ยวเราทำเดโมกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพโหลดแฮนด์เอาท์เหล่านี้ไปในเครื่องมือนะครับแต่ว่าในแฮนด์เอาท์ผมขออนุญาตว่าเอาตัวอย่างพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าเป็นเอกสารที่เราใช้นะครับแต่ตัวอย่างเนี้ยเป็นสังเกตนะครับลายมือเขียนอันนี้คือกลไกก่อนหน้านี้เมื่อเทอมที่แล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอาจารย์ออกแบบเอาคำเสร็จรู้ว่าจะต้องใช้ข้อสอบนี่เขาเขียนไว้ midterm exam 1 casework midterm exam 2 final exam final exam มันคือการออกแบบว่าหรือว่าการลงมือว่าแล้วเอาคำเหล่านี้จะวัดที่ไหนแล้วนักเรียนจะต้องถูกประเมินรายคนก็เหมือนกับเราทำข้อสอบที่เราประเมินเกรดนักเรียนนะครับพอประเมินรายคนเขาต้องบอกว่าอ้าวถ้าเราแยกดูว่าเราจะดูเอาคำเหล่านี้มันอยู่ในข้อพวกนี้เอาคะแนน Excel มาเอามาดูว่าตกลงแล้วเขาผ่านอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ภาพรวมตารางเนี้ยจะต้องไปปรากฏอยู่ในรีพอร์ตนะครับเพื่อทำ accreditation ผมไม่แน่ใจว่าอย่างเอกสารพวกมคอ.ต่างๆแล้วอาจจะยังไม่ถึงต้องรายงานตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้จบพาร์ทหนึ่งนะครับจบพาร์ทหนึ่งยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกจันได้ครับจัน
อ๋อครับอย่างกระบวนการ accreditation เนี่ยเป้าหมายไม่ใช่เพื่อว่าเราบอกว่านักเรียนทุกคนของเราผ่านเขาต้องการ ensure ว่าเราออกแบบเราวางแผนเราดำเนินการเราประเมินตัวเองแล้วมี improvement วางแผนว่าจะทำอย่างไรนะครับเราเพิ่งคุยกันอันนี้นี่ผมเองก็เป็นไม่ใช่ทีมทำโดยตรงแต่ก็จะเข้าไปคอนซัลท์กับทีมที่ทำมีคำถามหนึ่งเขาถามแบบที่อาจารย์ถามเป๊ะเลยครับจากภาคที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยเขาถามว่าแล้วถ้าเราไม่ผ่านเราจะทำอย่างไรเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าสมมุติทุกวิชาเนี่ยเราผ่านทั้ง4ข้อเนี่ยแล้วเราได้รับการแอคเครดิตแล้วเราอาจจะอยู่ไม่ต้องทำอะไรหรืออยู่สบายๆต่อไปอีกสักปี2ปีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีไม่ผ่านไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ได้รับการแอคเครดิตแต่เราโชว์กระบวนการเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับสิ่งที่เขาอยากจะขอคือว่าแล้วมีมุมมองอย่างไรบ้างล่ะเห็นอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้สอนละบอกว่าที่นักเรียนไม่ผ่านเนี่ยคิดว่ายังไงแล้วในเทอมข้างหน้าเนี่ยจะทำอะไรต่อนะครับแต่ก็ไม่ได้รับประกันนะว่าเทอมข้างหน้าฉันทำสิ่งนี้แล้วนักเรียนจะผ่านข้อนี้ไม่จำเป็นแต่ก็ถามว่าแล้วเห็นจุดอ่อนคืออะไรแล้วทำอะไรต่อนะครับตัวนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเราคงไม่มีเครื่องมือที่แบบเป็นซิลเวอร์บุลเลตที่มาถึงเราปุ๊บมันโซฟนะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะบุคลากรในวงการอุดมศึกษาเราเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าเราถูกเบอร์เดนให้ทำเรื่องของเอกสารประกันคุณภาพต่างๆเนี่ยเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในใจลึกๆของทุกคนคือมองว่าถ้ามันทำแล้วมันมีแวลูให้กับบัณฑิตอะถ้ามันทำแล้วมันมีแวลูให้กับตัวผู้เรียนเนี่ยมันต้องคุ้มในมุมมองของCourseVilleคือว่ามองว่ากระบวนการที่เราทำอยู่ทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันคือสิ่งที่อินเทอร์แอคกับนักเรียนเราก็ต้องให้เกรดถูกไหมครับเราต้องให้คะแนนเราก็ต้องประกาศคะแนนแต่สิ่งเหล่านี้มันควรที่จะต้องถูก reuse ถูก analyze มาตอบโจทย์ตัวเอกสารตัวข้อความต่างๆที่เราจะต้องทำนะครับมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมไหมครับสเต็ปถัดไปจะน่าเบื่อน้อยลงอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเครื่องมือครับก่อนย้ายไปที่เครื่องมือมีท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเอาคำไหมครับดีแล้วครับผมไม่มั่นใจว่าผมจะตอบได้ไหมอ้าวถามกันเองเลยนะครับอาจารย์เชิญครับนะครับในกระบวนการแอคเครดิตจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราหรอกมันเป็นเรื่องของเราถูกไหมครับแต่ก็คือเวลาเราคุยกันเราก็บอกว่าเฮ้ยเริ่มทำหรือเปล่าถ้าเริ่มทำเราอยากอะไรเราอยากให้ได้รับการแอคเครดิตให้เร็วที่สุดถูกไหมครับสิ่งที่คุยกันภายในก็คือว่ามินิมอลเท่าที่จำเป็นแหละเท่าที่เราสามารถดีเฟนต์ได้ว่าเราสามารถ cover เอาคำต่างๆแล้วเพราะว่าไม่ได้หมายสมมติในหลักสูตรมีสัก40เยอะไปหน่อย30กว่าวิชาเนี้ยนะครับไม่ได้หมายความว่า30วิชาเนี้ยเรามีตั้งเอาท์คัมอยู่ทั้งหมด11เอาท์คัมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ถูกไหมครับมันไม่ได้หมายความว่าในทั้ง30วิชาเนี้ยมันจะต้องตอบเอาท์คัมใดเอาท์คัม1ถึงจะ make sense มันไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะเอาท์คัมเนี้ยคือเรื่องหลักของ engineering แล้วอาจจะมี Gen 1เราอาจจะมีเรื่องอื่นหรือแม้แต่ตัวที่เป็นพื้นฐานที่ก่อนที่จะไปต่อตัวอื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยจากคำถามของท่านอาจารย์นี้ก็คือว่าในเฟสต้นๆที่เขาเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยก็มันจะต้องผ่านด่านอาจารย์เราเองด้วยใช่ไหมครับที่เขาต้องเปลี่ยนตัวเองลงมือทำต่างๆก็จะ involvement ว่าเลือกที่มันเป็นคอจริงๆนะครับแต่ทุกคนก็ยอมรับกันว่าเรา buy idea ของเรื่องที่บอกว่าเราได้ตังเอาคำด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มมีรูมเราเริ่มคุ้นเคยกับมันเนี่ยผมเชื่อว่าเป้าหมายที่มองคือทุกวิชาเนี่ยมองว่าจะตอบเอาคัมแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเอาคัม11ตัวนี้เสมอถูกไหมครับเพราะ11ตัวนี้คือตัวมินิมอลที่เราทำเพื่อที่จะแอคเครดิตหลักสูตรในขณะเดียวกันในบางวิชายกตัวอย่างเช่นผมสอนวิชาเลือกให้วิศวะคอมพิวเตอร์สอนให้เด็กเขียนเว็บเว็บตอนนี้ฮอตมากเลยคนก็ต้องการโปรแกรมเมอร์ไปทำเว็บถูกไหมครับแล้วโปรแกรมเดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์ไปวัดดวงเอาเองว่าตกลงไอ้โปรแกรมเมอร์คนนี้เรื่องทางเทคนิคแล้วเขาทำสิ่งที่เรียกว่า HTML ได้ดีขนาดไหนเขาทำสิ่งที่เรียกว่า CSS ได้ดีขนาดไหนทำสิ่งที่เรียกว่า JavaScript Coding ได้ดีขนาดไหนนะครับในรายวิชาผมเองผมก็มองว่าเฮ้ย
นอกจากเอาคำบางเอาคำที่เขาถูกอาศัยมาแต่เผอิญว่าไม่ใช่วิชาบังคับก็เลยไม่มีเอาคำที่ถูกบังคับมาแต่ผมสามารถมองด้วยตัวผมเองได้ว่าเอ้ยเราคอนเน็กต์อยู่กับคนที่จ้างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองสกิล3อันนี้เขามองเอาคำ3อันนี้ผมก็ตั้งเอาคำ3อันนี้เข้ามาที่หลักสูตรเข้ามาที่วิชาของผมวิชาเดียวนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการเดิมถูกไหมครับทำให้เราสามารถที่จะมองได้ว่าเด็กที่ผ่านคลาสเราเนี่ยถ้ามองในแน่นอนเรามีเกรด A B C D ให้เขาอยู่แล้วเรามีคะแนนดิบอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนดิบมันคงไม่ไปถึงใครที่ไหนมากมายหรอกนะครับแล้วมันก็ละเอียดเกินไปไอ้เอาคำตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ใช้สื่อสารว่าถ้ามันทางนี้โดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้เขาทำได้หรือไม่แต่อย่างที่บอกนะครับมันไปต่อสิ่งที่บอกว่า HTML เขาทำได้ไหม CSS ทำได้ไหมหรือ JavaScript ทำได้ไหมมันจะมีประโยชน์กว่านี้เมื่อไหร่ครับสมมุติเราให้บอกว่าได้80 90 70ก็เมื่อไอ้เลข80 70 90ของ across หลักสูตรเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะดิสคัสกระบวนการในอนาคตตอนท้ายนะครับแต่พรีวิวก่อนก็คือว่าถัดจากที่เรามีเรตติ้งของตัวนี้แล้วสิ่งที่เป็นเรื่องของ standardize ก็คือว่าแล้วเรตติ้งตัวนี้มันจะต้องถูก discretize ก็คือถูก categorize ออกมาเป็นขั้นๆก็ได้แล้วพอเป็นขั้นเสร็จเราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้อย่างถ้าพูดถึง HTML แปลว่าเขาเข้าใจนะแต่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือในการเขียนคงเป็น lead ในการเขียนไม่ได้จนไปถึงขั้นสูงสุดก็คือว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวใหม่ๆแล้วเขาสามารถที่จะไกด์ให้ทีมเขียนอย่างถูกต้องได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ทีนี้มาที่เครื่องมือครับเครื่องมือนี้เรียกว่า myCourseVille ก็เป็นเว็บเบสapplication อยู่บนคลาวด์ตัวหนึ่งศัพท์เทคนิคนี้หมายความว่าเวลาเราใช้นะครับจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนเราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปในคอร์สอาจารย์ก็โพสต์เอกสารให้คะแนนดิสคัสอะไรต่างๆนักเรียนก็ไปทำการบ้านไปโหลดเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆตามที่ฟีเจอร์ของระบบเหล่านี้มันมีให้นะครับก็คอร์สวิวนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างที่ท่านอาจารย์นิรุตกรุณาเมนชั่นนะครับว่าก็เป็นโปรดักต์อินเฮ้าส์นะครับ2011ก็ประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็เราก็เขียนกันขึ้นมานะครับโดยที่ทางจุฬาเองทางคณะแล้วก็มีผมเรียกว่าเป็นแองเจิลซัพพอร์ตเตอร์ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามแต่ว่าก็ชิปอินเข้ามาเพื่อให้ช่วยให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเกิดบริการเหล่านี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ดำเนินมาแบบโครงการไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโดยที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาก็ซัพพอร์ตเป็นเรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่ให้กำเนิดขึ้นมาเลยนะครับทางผมเองก็เป็นทีมพัฒนานะครับที่ก็รับทุนเข้ามาพัฒนานะครับก็ทีนี้เราพัฒนาโดยมีมุมมองว่าอย่างไรมุมมองเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแรกๆเนี่ยผมไม่กล้ามองรูปนี้แต่ล่าสุดเนี่ยนี้มาจากทอล์กเมื่อประมาณต้นปีนี้นะครับในมุมมองที่บอกว่าเครื่องมือ myCourseVille หรือเครื่องมือที่เราสร้างเนี่ยมันจะต้องตอบนี้ modern day education ของเราแล้วน่ากลัวนะครับ3ตัวที่อยู่ตรงกลางคือใคร3คนที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่ตัวคือเราถูกไหมครับเราลูกศิษย์เราและบางทีก็พวกเราบางคนที่สวมหมวกเป็นโรงเรียนถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำอ่ะคือสอนหนังสือจัดการหลักสูตรนะครับปฏิวัติการเรียนการสอนให้คุณค่าที่ดีกับนักเรียนประกันหลักสูตรของเราให้สามารถหลักสูตรของเราสามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าหรือว่าถูกเชื่อถือได้ต่างๆเต็มไปหมดเลยรวมถึงเรื่องของการขยับตัวจะต้องเอาออนไลน์คอร์สเอาเบลนเด็ดเลิร์นนิ่งเอาเทคนิคการเลิร์นนิ่งแอคทีฟเลิร์นนิ่งเข้ามาใช้อะไรต่างๆนะครับรวมถึงแม้แต่เกี่ยวพันไปเรื่องของที่ถ้าใครพอเคยได้ยินชื่อเสียงเรื่องนี้ของจุฬามาบ้างก็จะนึกออกนะครับเรื่องลงทะเบียนมีใครเคยได้ยินไหมครับออกข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์แบบเวลาลงทะเบียนทีนักเรียนจะมาบ่นว่าลงทะเบียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกี่ยวพันกับระบบการศึกษาของเราเหมือนกันคือเรื่องของพวกอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ registration สักแห่งหนึ่งในนี้อ้อนู่นนะครับก็อย่างตัวอย่างที่ผมระบายสีตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของในสถาบันเดียวคือของจุฬานะครับสีต่างๆที่ระบายเนี่ยต่างสีกันหมายความว่า
ถึงคนคนเดียวกันจะเป็นคนใช้อ่ะมันถูกแฮนด้วยมันถูกรองรับด้วยระบบที่ไม่เหมือนกันเลยสีเขียวก็ระบบหนึ่งสีเหลืองก็ระบบหนึ่งสีฟ้าก็ระบบหนึ่งสีเทายังไม่มีอะไรประมาณนั้นนะครับก็มุมมองของCourseVilleเนี่ยก็เนื่องจากเป็นอินเฮ้าส์เราก็มองว่าเฮ้ยมันโจทย์เราแล้วล่ะถูกไหมครับเราก็มีมุมมองที่ว่าจะค่อยๆ cover สิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะสัก 80% แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอันนี้เหมือนพยายามว่าเหมือนเรียกความสงสารให้กับพวกเราเองนะครับนอกจากมันงานมันยากขนาดนี้แล้วเนี่ยผู้เรียนของเราทุกวันนี้ยังเป็นไงครับเขามีทางเลือกเขามี preference เขามีสไตล์และเขาไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเวลาเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรเขาก็จะบอกเราถูกไหมครับให้ความเห็นเราได้นอกจาก request พวกนี้แล้วพอแต่ถึงผู้เรียนผู้เรียนยังมีความคาดหวังในยุคปัจจุบันเหล่านี้ถูกไหมครับระบบที่ไปให้เขาใช้นะอย่างที่หนึ่งธรรมชาติของโลกปัจจุบันต้อง always on อ่ะคือหมายความว่าเขาควักมือถือขึ้นมาเขาต้องเข้ากับคอร์สเราได้ทันทีถูกไหมครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเขาต้องอยู่ในนั้นเขาต้อง on ทันที in ทันทีนะครับเรื่องของ instant เรื่องของ always on อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเหมือนกับไม่สำคัญนะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญเหมือนกันคือหน้าตาเป็นยังไงดูดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับภายใต้หน้าตาแล้วสวยแต่ไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือหมายความว่าเฮ้ยจะทำอะไรแต่ละทีต้องกด8อย่าง8สเต็ปก่อนจะทำนี้ได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับเขาต้องการโมบายไลฟ์สไตล์ก็คือว่าเฮ้ยถ้าเปิดในโมบายขึ้นมาแล้วมันทำงานไม่ได้เขาต้องไถไปไถมาพยายามหาวิธีให้ทำงานได้ไม่ได้กับไลฟ์สไตล์ของเลิร์นเนอร์ณปัจจุบันแล้วถูกไหมครับเรื่องของคอนเน็กเต็ดแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของนั้นแล้วว่าใช้แล้วเขาต้องรู้สึกว่ามันเป็นมิตรอ่ะใช้แล้วต้องรู้สึกไม่ใช่ว่าแบบโหเหมือนกับนั่งทำงานอยู่กับอาจารย์ดุๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับCourseVilleก็ไม่ได้ achieve ทุกอย่างหรอกแต่ว่าเป็น philosophy ในการเดินไปข้างหน้าออกแบบตัวนี้นะครับก็เลยได้ออกมาเป็นอันนี้เป็นก็ไหนๆถ่ายรูปนิสิตมาแล้วก็อยากใช้หน่อยก็เอามาโปะให้ดูนะครับCourseVilleก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วมันเป็นยังไงผมเปิดวิดีโอสั้นๆให้ดูนิดนึงสั้นจริงๆนะครับสั้นจริงไม่กี่วิเองเลยได้เห็นภาพของ look and feel ของระบบที่เราพูดว่า myCourseVille นะครับอันนี้คือ myCourseVille นะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะเล่าให้ฟังว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเวลาที่ผ่านมาแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมยังเบื่อตัวเองเลยที่รู้สึกว่าเราพูดจากันเยอะไปหน่อยแล้วนะครับขอกระโดดข้ามเรื่องของประวัติความเป็นมาแต่หลักๆที่ต้องการเล่าให้ฟังคือมันเริ่มจากโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับขยายออปชันออกไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เราทำขำๆทำโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะครับแต่เรามองเหมือนภาพเมื่อกี้ทั้งหมดนะเราเริ่มมีความพยายามเริ่มมีมุมมองที่ว่าเราน่าจะ cover ได้มันไม่จำเป็นต้องว่าเราต้องไปใช้โปรแกรมของที่เราจัดซื้อจัดหาเข้ามานะครับมันน่าจะเดินไปข้างหน้าได้ด้วย in-house ก็เริ่มมีความพยายามการซัพพอร์ตจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาเนี่ยคือขยายบอกว่าอาจารย์เขียนโปรแกรมเนี่ยช่วยเริ่มคิดถึงเรื่องว่าแล้วจะให้บริการอย่างไรจะประชาสัมพันธ์หรือว่ารถโชว์อย่างนั้นเราก็เกิดคู่มือขึ้นเกิดการรถโชว์เกิดกิจกรรมอะไรขึ้นนะครับจนมีการใช้เรียกว่าเป็น alternative อะเดิมที่จุฬาจะมี LMS ตัวหนึ่งซึ่งใช้กันมาสักพักนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ใน adoption rate ของ LMS เนี่ยยังอยู่ประมาณสมัยนั้นยังอยู่ประมาณ 10-20% ของวิชาทั้งหมดเองนะครับทางจุฬาก็เลยมองว่าเอ้ยก็ในเมื่ออาจารย์ทำCourseVilleขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มาถามว่าเราไม่ได้พูดว่ามันจะดีหรือไม่ดีกว่าตัวที่มีอยู่เดิมถูกไหมครับแต่เราพูดกันถึงความตรงจริตผู้ใช้ว่าเฮ้ยผู้ใช้ที่เขายังไม่ใช้อีก 90% เนี่ยนะอาจจะมีสักบางส่วนก็ได้ที่เขาเห็นตัวCourseVilleแล้วอยากจะมาใช้ก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ปีที่1ปีที่2ผ่านไปเนี่ยนะครับ
ก็เรียกว่า establish ได้พอสมควรในจุฬาเองเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมเนี่ยคือ CourseVille ก็จะใช้อยู่ประมาณสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเดิมนะครับในเมื่อมันเป็น in house นะครับมันก็จะไม่ได้ถูก develop ขึ้นมาตามที่ว่าตัวเดิมมีอะไรแต่ก็จะถูก develop ขึ้นมาจากว่าแผนหรือว่าtendency ของเรื่องของการศึกษามันขยับไปอย่างไรนะครับจนณวันนี้เนี่ยปี 2016-2017 เนี่ยก็แตกขยายไปหลายทางมากเลยครับ learning analytics e-portfolio อะไรต่างๆโดยที่วันนี้เราจะ discuss กันถึงเรื่องการพัฒนาแล้วมันออกมาในการ support outcome based education นะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อนิทรรศการเมื่อตอนต้นปีนะครับอยากจะ encourage หลายๆที่ด้วยว่าถ้าเกิดจะ in house ของตัวเองเนี่ยนะครับณ day 1 2010ปี2011เนี่ยทีมพัฒนาซึ่งมีผม1คนเนี่ยนะครับแล้วก็โชคดีว่าณตอนปิดเทอมมันอาจจะมีนิสิตแวะเวียนมาฝึกงานมาช่วยทำบ้างนะครับก็ทำไปแต่จนปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อต้นปีนี้เป็นภาพจากนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่านิสิตนะครับตัวนิสิตเองเนี่ยเริ่มเอา CourseVille เนี่ยเราเปิดโอกาสเราคือเราก็ออกแบบมาให้เขาเปิดช่องให้เขาไปสามารถทำอย่างอื่นได้เขาก็จะเริ่มเอาCourseVilleไปทำเป็นโปรเจกต์ของเขาเองนะครับความมีส่วนร่วมของประชาคมในการที่เราสร้างอินเฮ้าส์ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของCourseVilleนะครับทีนี้ก็น่าจะมาถึงสิ่งที่เราน่าจะหายง่วงกันต่อไปนะครับก็คือว่าเรามาลองดูไอ้ที่ผมโฆษณาโมาเนี่ยจริงๆหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหน้าตามันเป็นประมาณนี้ครับเราเข้าเว็บเบราว์เซอร์ไปนะครับจะเห็นว่านี่ผมอายจังเลยของผมเผอิญว่าวิชามันเยอะมันจะดูลกๆไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคือหน้าตาของระบบจริงๆแล้วขอเรียกมันว่า LMS ก่อนละกันเป็น Learning Management System นะครับตัวไอคอนต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือ1รายวิชานะครับที่ผู้สอนจะเข้าไปนักเรียนจะเข้าไปอินเทอร์แอคกันข้างในนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะไล่เรียงคร่าวๆว่าในมุมมองของ CourseVille เนี่ยจริงๆแล้วผมมีแพลนว่าจะแนะนำให้ฟังว่านะครับ Learning Management หน้าตามเป็นยังไงมันใช้อะไรคร่าวๆนะครับในขณะเดียวกันเรามองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เรามีเอกสารมาดิสทริบิวต์นักเรียนผ่านช่องนี้อีกต่อไปแล้วในยุคปัจจุบันผู้สอนเปลี่ยนบทบาทใช่ไหมครับเป็นโค้ชเป็นฟาซิลิเตอร์นะครับโนเลจไม่จำเป็นต้องเกิดจากอาจารย์ที่คอนดักคลาสเสมอไปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างเมื่อเช้าเลยครับได้ฟังเรื่อง OER เรื่องการที่เราแชร์คอมมอนรีซอร์สต่างๆนะครับเรา LMS เนี่ยยังไงก็ตามมันต้อง manage ได้นะครับเรามอง CourseVille ในมุมมองของอีกมุมมองหนึ่งก็คือการที่เราสามารถที่จะ incorporate หรือ aggregate open resource ต่างๆเข้ามาได้แต่ทำไมเราต้อง incorporate เข้ามาเพราะความเป็น learning management system เรายังต้องการ tracking เรายังต้องการ evaluation นะครับก็คือ CourseVille ก็จะเปิดโอกาสให้โดยเฉพาะ source ในเรื่องของวิดีโอ YouTube เนี่ยก็จะถูกเสิร์ชจาก CourseVille เข้ามาแต่ในขณะที่พอเสิร์ชจาก CourseVille เข้ามารวมปุ๊บนักเรียนในคลาสก็จะถูกแอสไซน์ได้ทันทีว่าเขาต้องดูวิดีโออะไรบ้างขณะที่เขาดูไปนะครับผู้สอนก็จะต้องรู้ว่า progress ในการดูแม้แต่วิดีโอ YouTube ที่มันเป็น public นั่นน่ะเขาได้ดูหรือไม่ดูอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะแตะเหล่านี้ใช้เป็น teaching learning tools ในห้องเรียนนะครับ online course platform distance learning channels แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มในการทำเอา machine learning เข้ามาทำ learning analytics ต่างนะครับก็ในระหว่างนี้นะครับถ้าท่านใดอยากทดลองนะครับIEC provide Wi-Fi ถูกไหมครับอาจารย์นะครับก็อาจารย์สามารถเข้าไปได้ที่นี่ครับโน้ตแพดผมวิ่งไปอยู่ตรงนี้นะครับ www.mycourseville.com นะครับมีใครกำลังสนใจลองมั้ยครับ
ผมแอสซูมว่าอาจารย์ท่านที่กำลังก้มหน้าดูโทรศัพท์เนี่ยกำลังอยู่กับผมใช่ไหมครับไม่ใช่เล่น Facebook นะครับ พอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับโอเคที่บอกว่าไม่ใช่เล่น Facebook จริงๆท่านต้องเล่น Facebook เพราะว่าณปัจจุบันCourseVilleเนี่ยผูกอยู่กับ Facebook นะครับผูกอยู่กับ Facebook นั่นก็คือว่าผู้สอนผู้เรียนเนี่ยใช้ Facebook ในการใช้คือไม่ต้องลงทะเบียนเปิด Account หรือจำ Password ใหม่นะครับในแง่ของอย่างในจุฬาหรือว่าสถาบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้ผูกกับ Account ของสถาบันด้วยสาเหตุหลักๆเท่าที่ผมนึกออก2สาเหตุสาเหตุที่1หลายๆสถาบันโดยเฉพาะรวมถึงจุฬาเนี่ย Account หมดอายุตอนที่นักเรียนจบแต่เรามองว่า Learning Materials ประวัติของการเรียนอันนี้คือมันอยู่ตลอดชีพนะครับแล้วจริงๆเราก็ใช้เป็นช่องทางในการคอนเน็กต์สิทธิ์เก่าของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถอยมาใช้ Account กลางก็คือปัจจุบันเลือก Facebook นะครับข้อที่2ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียนสอนในรายวิชาของสถาบันก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เราจะให้เข้ามาร่วมในการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นนักเรียนเราเท่านั้นถูกไหมครับอาจจะมีวิสิตติ้งอาจจะมีนักเรียนจากสถาบันอื่นหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือลงทะเบียนกับเราเลยแต่เราอยากให้เขามาเรียนรู้ในคลาสของเราด้วยใน LMS ของเราด้วยนะครับ Account Facebook ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ทีนี้ถ้าท่านเข้า Facebook เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็จะถามขอว่าCourseVille ต้องการล็อกอินด้วย Facebook ของท่านก็รบกวนอนุญาตนะครับแต่ว่าใน CourseVille เนี่ยจะไม่ require permission อื่นทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้ล็อกอินอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านจะแทบไม่เห็นอะไรเลยพอเข้ามาถึงท่านจะเจอหน้านี้แต่ท่านอาจจะเจอแบบนี้แบบว่างๆเลยนะครับไม่มีแม้แต่เทอมพวกนี้นั่นคือแปลว่าเราใช้เป็น user CourseVille แล้วก็จริงแต่เรายังไม่เข้าร่วมสักรายวิชาวันนี้ครับเราผมจะขอให้ท่านในช่วงต้นเนี่ยมาลองเป็นนักเรียนกันก่อนนะครับวิธีการลองเป็นนักเรียนก็คือว่าผมมีวิชาหนึ่งวิชาชื่อว่าIEC 2017นะครับท่านขอเข้าร่วมได้นี่ผมเปิดเบื้องหลังให้ดูนะครับอย่างผู้สอนเองเนี่ยสมมุติว่าเป็นสัปดาห์แรกสมมติว่าวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์แรกที่เราเจอกับนักเรียนผมก็บอกว่าเอ้ยการบ้านทั้งหมดนะการจ่ายเอกสารทั้งหมดผมจะทำในCourseVilleนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมไปเปิด registration มีนักเรียนจำนวนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้พวกนี้เป็นตัวปลอมที่ผมใส่เข้ามานะครับก็อันนี้เบื้องหลังนะเบื้องหลังนะครับผมก็จะบอกว่า open for self registration นักเรียนสามารถร้องขอเข้าร่วมได้แต่ต้องมีพาสเวิร์ดนะครับทุกท่านผมตั้งไว้ว่า IEC 2017เข้าใจว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่แคร์หรอกใส่มาประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็ให้ผ่านนะครับแล้วทำยังไงท่านจะเจอเมนูนี้ register นะครับหลังจากที่ท่านล็อกอิน Facebook เข้ามาแล้วท่านสามารถรีจิสเตอร์ปึ้งวิชาอะไรก็ได้แต่ท่านต้องรู้คอร์สนัมเบอร์นะครับไม่ต้องพิมพ์เต็มก็ได้งานนี้ยังจำชื่องานได้นะครับ IEC แค่นี้พอเลย2017ก็ได้หรือว่าแค่นี้ก็พอน่าจะเจอปึ้งท่านจะเจอสิ่งนี้ครับนะครับรบกวนท่านที่อยากจะลองนะครับหลายๆท่านอยากจะลองหน่อยก็ดีครับเราจะได้สามารถเล่นกันได้นะครับใส่พาสเวิร์ดเลยครับพาสเวิร์ดจำได้ไหม IEC 2017แล้วก็ request to register นะครับหลังจาก request to register เขาจะเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เราเข้าเขาจะขอให้ใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับอ๋อตอนนี้ยังต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเดี๋ยวกรุณารอสักครู่นะครับกรุณารอสักครู่เดี๋ยวขอบพระคุณอาจารย์อนิรุธครับครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับอาจารย์ระหว่างนี้เดี๋ยวผมกดเล่าให้ฟังก่อนว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรเห็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าใครต่อ 3G หรือ 4G ตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเข้ามาเขาจะถามอินโฟนะครับชื่อนามสกุลมันเยอะหน่อยใส่สั้นๆมาก่อนก็ได้ครับอาจารย์เพราะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนใหม่ได้นะครับก็คือเพื่อความรวดเร็วเนี่ยกดมือถือยากหน่อยก็ใส่เฉพาะ
ว่าให้มันครบอ่ะพอครบเสร็จอาจารย์ก็กดผ่านมาได้เลยนะครับสถาบันตอนนี้จริงๆแล้วการรีจิสเตอร์แบบนี้คือรีจิสเตอร์เข้ามาเป็นนักเรียนนะครับในฟอร์มเขาจะถามสถาบันนะครับถ้าสิ่งที่เราพรีเซตเอาไว้เนี่ยจะมีสถาบันที่ร่วมกับเราเนี่ยถ้าเลือกสถาบันปุ๊บเขาจะขอให้ใส่รหัสนิสิตนักศึกษาซึ่งฟิกซ์ฟอร์แมตเอาไว้นะครับในที่นี้เราเลือกอาร์เตอร์ได้เลยครับแปลว่าเราไม่ต้องใส่รหัสนิสิตนักศึกษามันจะรันนัมเบอร์อัตโนมัติให้เรานะครับอินฟอร์เมชันชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษใส่แค่ให้ผ่านก็พอครับเพราะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการนะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ท่าไหนดีนี่ผมลอกคำพูดมาจากใบที่เขาส่งให้ผมนะครับเลือก .addbytechfreewifi ปุ่มนี้มักจะลืมกดนะครับถ้าใครเข้าไปแล้วนะอย่าลืมกดปุ่ม get free internet account นะครับลงทะเบียนแล้วเขาเขียนว่าและเข้าใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมเล่าสไลด์ให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันCourseVilleเนี่ยก็ทำตัวเบื้องต้นเลยเป็น learning management system นั่นก็หมายความว่าผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยดำเนินชั้นเรียนกันโดยที่ใช้เว็บเนี้ยเป็นตัวซัพพอร์ตยกตัวอย่างเช่นการแจกเอกสารการประกาศข่าวสารนะครับการให้กันบ้านการทำกันบ้านการมอบหมายให้ดูงานวิดีโอต่างๆนะครับรวมไปถึงอย่างใน CourseVille ก็จะรวมไปถึงการที่เราบันทึกเลคเชอร์แล้วกลับไปให้นักเรียนสามารถรีรันดูเลคเชอร์ได้หรือประมาณนั้นนะครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นในระหว่างเนี้ยผมโชว์เล่าให้ฟังในสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับในวิชาที่ผ่านมาก่อนแล้วก็แล้วกันอันนี้เป็นวิชาจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับในปีที่แล้วละกัน 2016/1ผมขออนุญาตเริ่มที่วิชานี้อันนี้ครับอันนี้เป็นมุมมองของผู้สอนนะครับมุมมองของผู้สอนผู้สอนก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่ต้องการจะทำแต่หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานก็คือเป็น announcement เป็นประกาศนะครับว่านักเรียนเขาก็ชอบเข้ามาอ่านนะครับสามารถ acknowledge ได้นะครับอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าใคร acknowledge ไอ้ตัวประกาศเราแล้วบ้างนะครับกลับไปที่หน้าโฮมก็จะเป็นเรื่องของmaterial ต่างๆนะครับ material สามารถแบ่งโฟลเดอร์ได้นะครับแต่เผอิญว่าในหน้าจอนี้ในวิชานี้ไม่ได้แบ่งโฟลเดอร์เอาไว้นะครับในแต่ละอันก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับในขณะที่ใน CourseVille เนี่ยออกแบบไว้อีกอย่างคืออยากให้เราสามารถประกาศข่าวสารเนี่ยแทนที่ว่านักเรียนจะต้องเข้ามาใน LMSแล้วมารับข่าวสารนะครับเราอยากจะใช้ประโยชน์จาก Facebook เพื่อที่จะคล้ายๆกับว่า เรามี Facebook Group ของรายวิชานะครับสื่อสารกันหลักๆในนั้นแหละเพราะ Facebook ก็ทำเก่งอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเราไม่อยากทำงานซ้ำซ้อนก็คือสิ่งที่เราทำในนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเขียนข้อความแล้วประกาศใน Facebook อีกครั้งนึงนะครับการอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็คืออยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดที่1เวลาที่เราต้องถามงี้ก่อนครับมีท่านใดใช้ Facebook Groupในการสื่อสารในรายวิชาของตนบ้างเคยไหมครับจันใช้ใช่ไหมครับผมก็ใช้ก่อน CourseVille เนี่ยผมมีปัญหาตรงที่ว่าผมไม่รู้จะบอกนักเรียนยังไงว่า Facebook Group นี้มันอยู่ที่ไหน
บางทีชื่อก็ซ้ำๆอีกนะครับอย่างในคอสวิลเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอา ID ของกรุ๊ปที่เราใช้เนี่ยนะครับเพราะเราเป็นคนเซตเองเราเตรียมเอาไว้ถูกไหมครับแล้วบอกนักเรียนไม่ต้องเสิร์ชหาให้มันเสียเวลานะถ้าคุณจอยเข้ามาในคอสวิลได้มันอยู่ที่นี่นะครับอย่างถ้าผมคลิกเข้าไปปึ้งมันก็จะไปเปิดกรุ๊ปที่เรารีจิสเตอร์เอาไว้ทันทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคอร์สจริงๆนะครับนี่เป็นงานนักเรียนการสื่อสารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราใช้คอร์สวิวแล้วมาคุยกันในคอร์สวิวไม่ใช่เพราะว่าคอร์สวิวไม่เก่งในเรื่องของการพูดคุยเรียลไทม์คอมเมนต์แชร์ของคอร์สวิวเก่งในเรื่องของการจัดเอกสารการซัพพอร์ตกระบวนการเรียนรู้นะครับการประกาศสิ่งที่เป็น privacy นั่นน่ะคอร์สวิวเก่งแต่เรื่องของการสื่อสารฉับไวเช่นอยากจะโพสต์ปึ้งขึ้น notification ถามตอบกันเป็นคอมเมนต์เนี่ยเราคุ้นเคยเราชอบใช้ของประมาณนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นอย่างการประยุกต์ใช้คอสวิลในการสื่อสารจะเกิดขึ้นใน Facebook Group แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามดูตัวอย่างนะครับนี่คือ TA นี่พวกนี้ TA เขาก็อินมากเลยขนาดเขาตรวจงานเสร็จแล้วเขาไปกินข้าวเขายังโพสต์ให้นักเรียนดูและนักเรียนก็คอมเมนต์อีกไม่รู้ทำไมนะครับก็อันนี้แชร์จาก Google นะครับผมจะอยากจะไม่รู้จะมีไหมตัวอย่างคือเนื่องจากแอคทีฟพอสมควรดังนั้นก็เลยคล้ายๆกับว่าอยากจะให้ดูสิ่งที่เราโพสต์จากนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของโพสต์ที่เรากดแชร์จากคอสวิลนะครับอย่างตัวอย่างนี้บอกว่านักเรียนต้องไปฟิลทริปอ้าวตารางฟิลทริปออกแล้วนะว่าใครอยู่รถคันไหนนะครับเราไม่ได้ประกาศใน Facebook ถูกไหมครับการประกาศใน Facebook คือเดี๋ยวมันก็จะไถลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็มันเหมือนกับไม่เป็นหลักเป็นฐานน่ะเราไม่ได้เห็นอยู่ชัดๆนะครับเราประกาศในคอสวิวขนาดเดียวกันเราก็ไปกดว่าแชร์ทู Facebook นะครับเราก็จะสามารถเลือกที่จะโพสต์ในที่ได้อย่างถ้าเกิดโพสต์เนี้ยใครมาเห็นถ้าเขามีสิทธิ์เข้าคอสเขาก็กดเลยครับมันก็จะตรงไปยังคอสวิวนะครับแล้วก็ไปยังเอกสารชิ้นนั้นตัวเนี้ยจะมาเป็นส่วนช่วยให้เราใช้คู่กันนะครับทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถรับ notification ต่างๆได้ทันทีแต่ถามว่า CourseVille เป็นคนจัดการ notification เหล่านั้นไหมไม่ใช่อ่ะเรา reuse ถูกไหมครับใช้ช่องทางสื่อสารที่มันเก่งอยู่แล้วแต่เราอำนวยความสะดวกให้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับช่องทางที่มันเก่งอยู่แล้วได้ทันทีนะครับมีท่านใดเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วบ้างครับยกมือขอดูมือนิดนึงยังน้อยอยู่นะครับหลายคนอาจจะเริ่มยอมแพ้ไปแล้วหรือเปล่าครับโอเคนะครับล็อกอิน Facebook เลยครับนะครับทวนนะครับอยากให้ทุกท่านถ้าสะดวกนะครับทดลองอย่างนี้เปิดเบราว์เซอร์ทางที่ดีใช้ Chrome ก็ดีนะครับแต่ Safari ก็น่าจะใช้ได้นะครับเข้าที่ www.mycourseville.com นะครับ mycourseville.comพอเข้าไปปุ๊บหลายท่านใช้เป็นครั้งแรกมันจะ redirect มันจะเจอปุ่มที่เรียกว่าล็อกอินด้วย Facebook ถูกไหมครับเราก็กดล็อกอินด้วย Facebook มันจะพาเราไปยัง Facebook เราล็อกอินแต่มันจะถามครั้งแรกว่ายอมให้แอปพลิเคชันที่ชื่อ myCourseVille เนี่ยรู้จัก account เราหรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะถูกพามายังหน้านี้แต่สิ่งที่ต่างจากหน้าจอของผมคือท่านจะยังไม่มีวิชาใดๆเลยถูกไหมครับเพราะว่าเราบอกว่าเราใช้แอปแล้วล่ะแต่เรายังไม่ได้เป็นนักเรียนหรือเรายังไม่ได้เป็นครูวิชาใดทั้งสิ้นเราลองมาเป็นนักเรียนก่อนโดยการเริ่มรีจิสเตอร์นะครับแล้วกดรีจิสเตอร์ตัวนี้ Course Number IEC 2017หรือ IEC เฉยๆก็ได้มันไปแมทชิ่งเอานะครับ Search จะเจอตัวนี้นะครับ Passcode คือ IEC 2017นะครับมันมีพลิกแพลงนิดหนึ่งครับอย่างสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ตัวอย่างของตอนที่เราเป็นผู้สอนและนักเรียนจะต้องเข้าถูกไหมครับมันมีวิธีพลิกแพลงนิดหนึ่งว่าแล้วแต่เราละบางครั้งเนี่ยผมใช้วิธีนี้ในคอร์สวิวนะครับถ้าเราเปิด registration แล้วเมื่อกี้ผมเป็นวิชา IEC 2017มีคน request เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยโชว์นะครับอ
affiliation อ๋อ affiliation ขอให้เลือกเป็น arter ครับคือตัวเนี้ยมันไว้สำหรับนักเรียนเรามี preset สถาบันไว้แล้วมันจะให้ใส่ ID เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกเป็น arter เลยนะครับ affiliation ตอนนี้เราสมมุติบทบาทเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สังกัดสถาบันเราไม่ได้เป็นนักเรียนสถาบันใดนะครับเราเลือก arter เราก็จะไม่ต้องใส่รหัสใดทั้งสิ้นนะครับเมื่อกี้นี้ผมย้อนกลับมาตรงที่ว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์สมมุติที่เหมือนกับว่าเราเจอนักเรียนครั้งแรกจริงๆมันไม่ต้องลำบากขนาดนี้ตลอดครับถ้าเราเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้นักเรียนก็ได้อ่ะก็คือสมมุติเราเปิด PowerPoint ถูกมั้ยครับผม copy รูปตัวนี้หรือไม่ต้องเปิด PowerPoint ก็ได้ผมเปิด CourseVille อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้กับ Lecture Hall ใหญ่ๆเพราะว่าไอ้กล้องนักเรียนส่องมันจะส่อง QR นี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับห้องเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะส่อง QR นี้ได้ถ้าส่อง QR นี้ปุ๊บสิ่งที่มันจะพาเราไปนะครับจากหลังห้องผมว่ามันจะยากนิดหนึ่งครับมันเล็กแต่ลองดูก็ได้ครับมันก็จะพาเราไปเหมือนเรากด register ไป search course แต่เราไม่ต้อง search นะครับทีนี้ในมุมของผู้สอนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสิ่งนี้ครับจากพวกตัวการ์ตูนต่างๆกลับไป QR ได้ครับได้ครับเดี๋ยวในสไลด์เนี่ยผมจะมีชี้บางอย่างให้ฟังเกี่ยวกับกระบวนการนี้นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องอดใจรอในสไลด์นิดนึงนะครับใน CourseVille จะใช้ QR เนี้ยหลายๆแห่งนะครับตัวอย่างนี้เป็นการใช้ QR สำหรับให้นักเรียนยิงแล้วมันก็จะพาเรายังไปคอร์สที่เรา register นะครับมันจะมี QR การใช้ QR แบบอื่นๆอีกเช่นมีแบบสอบถามที่เราเขียนเป็น assessment หรือว่าเป็นโพลเอาไว้นะครับเรากดตัวนี้เปิดขึ้นมาสำหรับแบบสอบถามนั้นนักเรียนยิง QR ก็เพื่อเข้าไปตอบสิ่งนั้นนะครับหรือสิ่งที่นักเรียนชอบใช้มากเลยนะครับคือการยิง QR เพื่อเช็คชื่อด้วยตัวเองเดี๋ยวเราลองกันก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองกันก็ได้นะครับก็คือหลักๆเนี่ยนี่เล่าให้ฟังตามประสบการณ์เนี่ยผมก็จะใช้คอสตูมในการเช็คชื่อแต่ผมจะค่อนข้างโอลด์สคูลครับจะเรียกชื่อยกมือเห็นหน้าทีละคนแล้วผมก็ติ๊กในคอสวิวมาสายไม่มาก็ว่าไปมีคลาสหลังๆเนี่ยนักเรียนสนิทกันเรียกว่าอาจารย์อย่าเรียกเลยเพราะว่าเผอิญว่ามีคลาสอื่นที่เขาใช้ QR code ใน CourseVille นักเรียนก็เลย request ผมเนี่ยที่เป็นคนทำ CourseVille เนี่ยบอกว่าอาจารย์อย่าทำอย่างนี้อาจารย์กรุณาใช้ QR ผมก็เลยยอมใช้ QR ให้นักเรียนเขาเช็คนะครับแต่มันก็มี catch อะในแง่ของพอใช้ QR ปุ๊บนักเรียนที่อยู่ไกลๆหรือว่าถ้าโปรเจคเตอร์เราไม่ชัดบางทีก็จะยิงไม่สำเร็จนะครับแต่ผมใช้ประกอบกันผมใช้เหมือนกับว่าผมเปิด QR เสร็จแล้วก็พอนักเรียนจำนวนหนึ่งผมเห็นว่า 90% เนี่ยโอเคแล้วผมก็ปิดพอปิดไอ้ QR มันก็จะ expireแล้วผมก็มาเปิดดูว่าใครมาใครเช็คแล้วบ้างใครยังไม่เช็คผมค่อยเรียกเฉพาะคนที่ยังไม่เช็คนะครับก็โอเคไหมครับผมขออนุญาตปิด QR นี้ก่อนแล้วก็จะโชว์ให้ดูว่าการ register เนี่ยครูก็จะสามารถเลือกก็ยังมี4คนเท่าเดิมนะครับผมแอด4ท่านนี้ก่อนพอแอดแล้วเนี่ยถ้าท่านกลับมาที่ My Course อีกครั้งหนึ่งท่านจะพบเทอม 2017/1แต่มันจะซ่อนปิดอยู่นิดนึงครับเปิดมันออกมาก็จะเห็นวิชานี้ตอนนี้ผมก็เริ่มเห็น student roster แล้ว student roster ของผมเนี่ยนอกจากมีพวกตัวการ์ตูนข้างบนแล้วเนี่ยนะครับอะไรนะครับอ๋อโอเคนะครับก็จะมีท่านที่เข้าร่วมแล้วนะครับอาจารย์ท่านแรกนี้แสดงว่าเป็นรุ่นบุกเบิกพอสมควรใช่ไหมครับเพราะว่าดูจาก ID แล้วเป็นแสดงว่าไม่ได้ใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีไหมท่านไหนครับแสดงตัวไหนได้ไหมไม่มีมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับอาจารย์ทานสัตยานะครับรุ่นบุกเบิกเคยใช้คอสวิลแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องแอดคอสวิลใหม่แต่มาเพิ่งมาเข้าวิชานี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
ถ้าท่านใช้มือถือซึ่งทุกคนใช้เกือบทุกคนใช้มือถือนะครับจริงๆแล้วท่านจะเห็นของหน้าตาอย่างนี้มากกว่าก็คือ CourseVille เนี่ยถูกออกแบบให้มันใช้ในมือถือได้มันก็จะเปลี่ยนหน้าตาของมันไปนะครับพอเราเข้ามาในคอร์สเนี่ยตัวเมนูด้านข้างแทนที่จะเป็นตัว text ก็จะเปลี่ยนเป็นไอคอนที่กินเนื้อที่น้อยลงแทนนะครับแล้วเราก็จะสามารถทำงานต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็อย่างที่1เดี๋ยวผมแชร์เบื้องหลังให้ดูว่าสมมติแค่เป็นไอเดียของว่า LMS ใน CourseVille มัน operate อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเริ่มโพสต์เอกสาร PDF ฉบับที่เราใช้บรรยายกันนะครับให้ท่านดาวน์โหลดผมก็มาที่ Add Manage สร้างขออนุญาตกลับไปเป็นวิวเต็มๆนะครับเราสามารถที่จะเขียนคำบรรยายได้แต่ผมเห็นคนน้อยมากเลยที่พอโพสเอกสารแล้วบรรยายเราก็มักจะไม่บรรยายหรอกนะครับแต่ text box ตัวนี้จะเป็น text box ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มี text box ตัวนี้การบรรยายของอาจารย์เนี่ยจะสามารถใช้ format ของ text ต่างๆได้ insert รูปภาพตารางสูตรคณิตศาสตร์นะครับแทรก YouTube ที่เราไปเอาจากที่อื่นเข้ามานะครับหรือว่าจะใส่สติ๊กเกอร์บ้างก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆใน CourseVille นะครับใส่เข้าไปนะครับอัพโหลดไฟล์นะครับก็จะอัพโหลดไปนะครับมีออปชันให้อาจารย์เลือกตัมเนลก็ได้นะครับเผื่อว่าไม่อยากที่จะอัพโหลดรูปของตัวเองนะครับอันนี้ผมลองเอาเป็นตัว i นะครับตัมเนลเสร็จสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ publish ไม่สร้างก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ถ้าท่านที่เข้ามาในคลาสแล้วจะเห็นว่ามีเอกสารประกอบการบรรยายให้ดาวน์โหลดแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในรายวิชาใน CourseVille เนี่ยเราค่อนข้างมองว่าเรามักจะไม่ได้สอนคนเดียวหรอกเรามองเป็นทีมสอนนะครับเพราะฉะนั้นใน1วิชาจะมีอาจารย์ร่วมได้หลายคนนะครับยังไงรบกวนอาจารย์สุภัชชากับอาจารย์อภิชยาช่วยรับนักเรียนใหม่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากอาจารย์แล้วเนี่ยผู้สอนยังสามารถที่จะแต่งตั้ง account ของนักเรียนนะครับเข้ามาเป็น teaching assistant มาทำงานแทนเรายกตัวอย่างเช่นงานที่ต้องรับนักเรียนใหม่เข้ามาในคลาสอย่างเงี้ยนะครับได้มันก็จะ support เรื่องของ TA นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นิดนึงนะครับในมุมมองของ CourseVille เนี่ยก็คือใช้โพสต์เอกสารใช้ประกาศนะครับใช้ให้กันบ้านอันนี้เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์คะแนนที่นักเรียนจะเห็นเวลาเราเข้าไปประกาศคะแนนนะครับนี่เป็นฮิสโตแกรมเขาจะกดดูได้เลยว่านักเรียนเราได้เท่าไหร่นะครับฮิสโตแกรมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างของผลลัพธ์ในวิชาอื่นให้นิดนึง อย่างในวิชานี้ผมมีนักเรียนอยู่ student roster อันนี้ไม่ใช่วิชา IEC นะครับนี่เป็นวิชาเก่าที่ผมเคยสอนนะครับนักเรียนเนี่ยในมุมมองของนักเรียนสามารถดูพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้อันนี้เป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีคะแนนอะไรบ้างเขาได้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับและในแต่ละคะแนนเนี่ยเขาสามารถมาดูอย่างเช่นเอาเป็นภาพรวมเลยละกันเขาก็จะเห็นฮิสโตแกรมนี่ครับนี่เป็นวิชาผมเองใจดีไหมครับฮิสโตแกรมไปกองอยู่ข้างบนนะครับนักเรียนคนนี้ current total อยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์ให้มันน้อยไงเขาจะรู้ตัวของเขาก็อาจจะกลับมาดูว่าไอ้ 50% ตอนนี้แต่จริงๆมันตบจบคลอสแล้วนะครับ 50% ของเขาแปลว่าเขาทำได้ดีหรือไม่ดีจางว่าดีหรือไม่ดีครับ 50% เขาก็อาจจะเปรียบเทียบว่า
เส้นนี้ครับเป็นเส้นที่นักเรียนจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้ามาดูเขาเรียกว่าแรงกิ้งมันมีจุดอยู่เท่าจำนวนนักเรียนก็อาจจะเป็นตัวเปรียบเทียบนิดนึงถ้าเกิดเราประกาศคะแนนไประหว่างเทอมเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นสถานะของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้าเขาเป็นใครหลังเขาเป็นใครแต่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนี้ตอนกลางๆเทอมเขาต้องแย่แล้วล่ะเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาต้องมาคุยกับอาจารย์หรืออะไรพวกนั้นนะครับไม่ได้ครับผู้สอนเนี่ยเราจะกดดูหลายๆคนทุกๆคนได้คนนี้เก่งขึ้นมาหน่อยนะครับดูรายละเอียดต่างๆเช่น submission ว่าในรายวิชานี้เขา submit งานการบ้านต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวิชานี้แอบโหดนิดนึงนะครับ submission เยอะๆนะปกติไม่เยอะเท่านี้อันนี้สัก 20-30 อันนะครับมี grade letter ตอนท้ายนะครับมีนี้เผอิญว่าเราไม่ได้เช็คชื่อในรายวิชานี้นะครับถ้ามีการแบ่งกลุ่มเนี่ยเราสามารถดูสมาชิกกลุ่มเขาสามารถดูได้ว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มที่เราถูกแบ่งเข้าไปในวิชานี้เขาเป็นสมาชิกกับใครบ้างนะครับอันนี้แอบพรีวิวนิดนึงนี่เพิ่งเติมมาในเรื่องของ outcome base ก็คือว่าถ้ามีการนิยาม outcome เอาไว้แต่วิชานี้ยังไม่มีการนิยามว่าคำเดี๋ยวผมโชว์วิชาที่มีดีกว่านะครับอันนี้เป็นมุมมองที่เรามองในแบบแรกถูกไหมครับว่าในงานแต่ละชิ้นเนี่ยเราได้คะแนนอะไรบ้างแต่ขณะเดียวกันในมุมของ outcome based education ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากนี้ก็คือว่าแล้วถ้าเราอยากมอง outcome ที่มาจากคะแนนเหล่านี้นักเรียนมี outcome เหล่านั้นอย่างไรนะครับก็คอสฟิลก็ทำได้อีกหลายๆอย่างครับผมขอเนื่องจากเวลามันค่อนข้างไทยและเดี๋ยวผมลองฟีเจอร์ที่ตัวเองชอบไปแล้วกันนะครับให้ดูอย่างเช่นตอนนี้นักเรียนไม่มีรีเควสต์แล้วนะครับเข้ามาครบถ้วนเรามีนักเรียนอยู่เรียบร้อยนะครับในมุมมองหนึ่งของคอสบิลเนี่ยเราอยากให้ LMS เนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในห้องเรียนได้นะครับเช่นเอามา enable active learning หรือเอามาทำอะไรต่างๆนะครับเพราะอะไรทำไมเราถึงอยากเอา LMS เข้ามาห้องเรียนเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ถูกไหมครับข้อมูลมันอยู่ยกตัวอย่างเช่นในคอร์สวิลมี classroom tools ตัวนี้เรียกว่า student randomizer เดาออกไหมครับไว้ทำอะไรใครอยากจะอาสาตอบคำถามข้อนี้ให้เพื่อนฟังบ้างไม่มีกี่ครั้งนักเรียนไทยก็ไม่มีนะครับก็ดังนั้นชื่อที่ปรากฏช่วยตอบอาจารย์หน่อยอ้าวโดนอาจารย์อันนี้รุดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการคือข้อมูลของนักเรียนมันอยู่อ่ะถูกไหมครับเราควรจะนำมาใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนได้นะครับอันนี้แถมนิดนึงใช่ไหมปีแรกๆเลยแรกๆเลยที่ทำคอสวิวเนี่ยผมเริ่มทำอันนี้มาก่อนแรกๆเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เรานี้จริงๆถูกไหมครับว่าเรามีนักเรียนอยู่ในมือและเราต้องการนักเรียนขึ้นมาแต่ว่านี้จะทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่าโอเคไหมอาจารย์จะทำอย่างนี้นะอย่าถือว่าเป็นการแบบอับอายหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็ต้องใช้ในขณะที่เราใช้เครื่องมือแล้วอ่ะในการสื่อสารก็ไม่ใช่ว่าบางทีนักเรียนเขาไม่ตอบเพราะว่าเขาตอบไม่ได้แล้วสุ่มขึ้นมาไปเจอคนตอบไม่ได้พอดีก็ต้องก็ผมก็สื่อสารว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็อะไรอย่างเงี้ยก็ขำๆกันไปในคลาสนะครับใช้เครื่องมือเนี้ยแรกๆเนี่ยจะมีนักเรียนและอาจารย์เนี่ยบอกว่าอาจารย์ไอ้เครื่องมือเนี้ยมันโกงหรือเปล่ามันไม่เห็นยุติธรรมเลยมันเจอผมอะถูกเรียกบ่อยกว่าเพื่อนเขามันแรนดอมจริงป่ะครับอาจารย์หรือคนสอนมักมาบอกเสมอว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันได้คนเดิมๆนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าได้คนเดิมๆว่าผมก็เลยลองเติมให้เขาอีกปุ่มครับปุ่มนี้เล็กนิดหนึ่งแต่มันเขียนว่าคูณ10มันไม่มีอะไรมากครับมันอาจารย์อยากพิสูจน์ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่มันไปทำแรนดอมเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดสมมติมีนักเรียน n คนมันจะทำแรนดอมทั้งหมด10คูณ n ครั้งแล้วก็เอามาพลอตให้ดูว่าถ้าแรนดอมด้วยโค้ดเมื่อกี้เนี่ยใครโดนบ้างนะครับจริงๆทำเพื่อเช็คตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยโค้ดเราไม่ผิดใช่ไหมเดี๋ยวแบบไปแกล้งนักเรียนบางคนไม่ใช่นะครับ
ก็คือมีนักเรียนบางคนที่สุ่มมาแล้วตามสถิติมันได้น้อยแต่บางคนก็ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราลองสุ่มใหม่อย่างเมื่อกี้ดูคุณไอไฮบาระน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับน้อยอยู่ใช่ไหมลองแรนดอมอีกครั้งหนึ่งไอฮาบาระสูงแล้วก็แปลว่ามันก็มีโอกาสนะครับเป็นการเอาตัวเองรอดไปว่าไม่ถูกกล่าวหาว่าโกงนะครับเดี๋ยวแบบไปไบแอสนักเรียนนี่เป็นตัวอย่างขอลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเบรกกันโอเคมีท่านใดรู้จักเครื่องมือในห้องเรียนที่เรียกว่าคลิกเกอร์บ้างครับพอทราบไหมครับคลิกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นอาจจะเป็นซอฟต์แวร์มือถือหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นชิ้นพลาสติกอันนึงซึ่งมีไว้ให้อาจารย์สามารถที่จะถามคำถามแล้วให้นักเรียนเนี่ยตอบเหมือนโหวตเหมือนเดอะมาร์คซิงเกอร์ใช่ไหมครับ Oppo มาถึงก็เราโหวตให้ใครชนะคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะครับอย่างในคอร์สวิลเองเนี่ยจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Instant Queue นกคู่นี้ย่อมาจาก Instant Question นะครับเช่นผมจะตั้งคำถามผมก็พิมพ์นะครับหลังเบรกมีใครจะกลับมาห้องนี้บ้างขอร้องไห้ด้วยนะครับกลับมาแน่นอนขอไปฟังห้องอื่นบ้างไม่บอกโอเคผมเซฟนะครับทีนี้ในห้องสมมติว่าอ่ะขอผมขอโพนี้หน่อยนะครับผมกดพุทออนแอร์นี่อยากให้อาจารย์ลองใช้มือถือของตัวเองนะครับในหน้าของรายวิชาเนี่ยมุมขวาบนมันจะเขียนปุ่มออนแอร์อยู่นิดนึงนะครับอาจารย์กดปุ่มออนแอร์ตัวนั้นเดี๋ยวอาจารย์กลับไปที่หน้าคลาสของเรานะครับมันปุ่มขวาบนเขียนว่าออนแอร์มันเหมือนกับว่าผมกำลังถ่ายทอดทีวีอ่ะแต่อาจารย์ก็ต้องไปเปิดช่องนั้นใช่ไหมครับตอนนี้มีตอบมา4คนแล้วคือหมายความว่าท่านที่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกจอหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแอบเปิดให้ดูอีกจอนี้เป็นโนบิตะโนบิเป็นนักเรียนในคลาสนี้เหมือนกันผมใช้คนละเบราว์เซอร์กันนะครับมันก็เลยล็อกอินเป็น2ตัวได้ผมกดออนแอร์นี้นะครับผมเป็นโนบิตะเนื่องจากเป็นวิทยากรแอบปลอมตัวมาผมต้องกลับมาแน่นอนผมก็สัมมิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอบมา12คนแล้วนะครับมีท่านใดกำลังตอบอยู่ไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดโหวตนะครับผมก็ take off air พอ take off air ปุ๊บสักพักนะครับไอ้หน้าจอของเราตอนที่อยู่ on air มันก็จะกลับมาเป็นนกฮูกเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่มีอะไรถ่ายทอดนะตอนนี้นะครับนี้จะท่านยังเปิดหน้า on air ไว้ก็ได้นะครับหน้า on air ไว้ก็ได้ก็คือว่าสมมุติผมดิสคัสในห้องบอกว่าโอเคมีตอบมา13คนแล้วเรามาดูผลกันดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะได้วิทยากรจะได้กลับบ้านเร็วเลยเพราะไม่มีใครกลับมานะครับหรือว่าเราจะต้องต่อกันนะครับก็เราโชว์ผลลัพธ์นะครับขอไปฟังห้องอื่นบ้าง1คนนะครับนี่ถ้าผมบอกว่าผมรู้ว่าใครเนี่ยไม่รู้นะครับอันนี้หมดนี้เราจะไม่รู้เราสามารถดิสคัสไปที่นี่ก็ได้คือหมายว่าถ้าผมพุทออนแอร์อีกรอบตัวจอนี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปยังมือถือของท่านนะครับนี่คือเป็นนายโนบิโนบิตะก็จะเห็นตัวนี้นะครับก็ดิสคัสกันอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ LMS นี่แหละแต่ว่าเอามาใช้เป็น Active Learning นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคลิปสั้นๆให้ดูก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับเป็นตัวอย่างการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงของไม่ใช่รายวิชานี้นะครับอ
อันนี้เป็นวิชาของคอมพิวเตอร์นะครับมีนักเรียนอยู่ในห้องร้อยกว่าคนเขาก็ใช้ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับนักเรียนก็เริ่มตอบกันบ้างแล้วนะครับเราพยายามจะทำ active learning แต่โจทย์สำคัญคือว่าเฮ้ยคุณทำ active learning ยังไงในคน120คนนะครับไม่ได้103 106ขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยนะลองมาดูนะรอบนี้เราตอบว่าไงแล้วผลการทดลองเป็นยังไงนะคะมันมี2ความเห็นใหญ่อันนึงนะก็คือใช้ประมาณ 50% เนี่ยบอกว่าจำนวนนักเรียนต่อนะครับแต่พอนักเรียนเขาได้กดตรงนี้แล้วเนี่ยคีย์สำคัญก็คือว่าในขณะที่อีก35%ในห้องนี้บอกว่ามันเปิดทางให้ครูอาจารย์เนี่ยคือห้องนี้เป็นห้องที่อยากให้อาจารย์เดินเข้าไปใครตอบ 35% ยกมือจากดิสคัสปุ๊บคือนักเรียนก็ปกติยากนะครับนักเรียนวิศวะที่จะแบบ100คนแล้วจะมาเอนเกจกับวิทยากรนะครับทั้งจำนวนคนและจำนวนข้อนะหลังๆนี่เขาจะไม่ใช้เครื่องมือแล้วแต่ว่าเครื่องมือเขาใช้ประกอบเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนเขาพาร์ติซิเพตนักเรียนเบรกเขาคล้ายๆกับว่าเข้าถึงปึ้งเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาก็เริ่มเข้าหานะครับก็เป็นการผนวกกันระหว่างว่าคือเราก็ต้องกดเข้าไปหาเขาแล้วก็นับนิ้วนับมือเลยว่าขนาดเดียวกันที่เนี่ยเข้ามาให้ช่วยว่าพี่นี่เรียกครบ7คนที่ยกขึ้นแล้วก็เดี๋ยวตอนท้าหลังเบรกนะครับเราก็จะได้มาแตะผมจะโชว์ให้ดูว่าแล้วพอมันเป็น education ไม่ใช่ OBE outcome based education มันทำอะไรเราเห็นอะไรได้อีกบ้างนะครับก็กำลังสนุกนะครับแล้วก็กำลังตื่นเต้นเล้าใจทีเดียวนะครับขอบคุณท่านวิทยากรท่านรองศาสตราจารย์ดร.อติวงศ์นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกสัก15นาทีนะครับตอนนี้เวลา14:35เราจะมาเจอกันอีกทีตอน14:55นะครับนะสักครู่หนึ่งแล้วท่านวิทยากรมีบอกว่ามีลูกเล่นเด็ดๆเอาไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกเลยนะครับเรียนเชิญนะครับขอเบรกก่อนครับเชิญครับอ๋ออาจารย์ให้เวลาเบรกเท่าไหร่นะครับเรามีคลาสรูม2ครับคลาสรูม2ครับคลาสรูม2ก็เราจะได้พูดคุยแล้วก็รับฟังท่านวิทยากรพูดถึง myCourseVille กันต่อในเทคนิคแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับในการที่ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์นิรุธก็เดี๋ยวต้องขออภัยนะครับว่าอาจจะไม่สามารถ cover ได้ตามสไลด์จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาน่าจะไม่พอก็จริงๆตั้งใจจะขยับไปที่ outcome based เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมขอตั้งสติดูอีกนิดนึงว่าอยากจะโม้อะไรในก่อน outcome based กันบ้างนะครับเราได้ดูในมุมมองของ LMS ธรรมดาเราได้ดูในลองในมุมมองของการทำ active learning ในคลาสชั้นเรียนโดยใช้ LMS เป็นตัวฐานข้อมูลที่ใช้นะครับอีกมุมมองหนึ่งที่อยากที่จะให้ท่านลองคิดตามนะครับก็คือมุมมองของการที่ว่าผู้สอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนผลิตความรู้ออกมาเสมอนะครับในCourseVilleเนี่ยจะมีการซัพพอร์ตอยู่หลักๆจริงๆก็เฉพาะเจาะจงไปเลยก็ได้ก็คือการใช้วิดีโอ YouTube นะครับอย่างในรายวิชาเนี้ยที่เราเป็นนักเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เห็นเมนูที่เป็นไอคอนวิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีเพลย์ลิสต์ที่ผู้สอนอยากจะให้นักเรียนดูนะครับแต่สมมติว่าผมเป็นผู้สอนและผมอยากจะเริ่มแอดไซน์นักเรียนให้ดูเพลย์ลิสต์นะครับผมสามารถเสิร์ชจาก YouTube ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วเสิร์ชแล้วมันไม่ตรงใจอ่ะเราไป copy ID ของเพลย์ลิสต์ YouTube เอามาแปะก็ได้นะครับแต่ผมจะลองเสิร์ชดูก่อนนะครับเอาคำว่าอะไรดีล่ะ
Thailand Cyber U จะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะลองเอาคำไม่รู้จะมีป่ะนะครับมันก็จะส่งคีย์เวิร์ดเนี้ยไปเสิร์ชที่ YouTube อันนี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่อยู่ใน YouTube จริงๆนะครับอันนี้ขออนุญาตว่าผมอยากจะลองเลือกให้ดูสักอันนึงแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าคอนเทนต์จะเป็นอะไรดังนั้นถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลองดูหน้าตาดีๆหน่อยอ่ะลองอันนี้ปึ้งนะครับผมก็จะแอดตัวนี้เข้าไปในหน้าเพลย์ลิสต์เนี่ยเราก็จะเห็นละมีวิดีโอ11อันที่อยู่ในเพลย์ลิสต์เมื่อกี้นี้ที่เราเสิร์ช YouTube จริงๆมาปรากฏขึ้นนะครับในที่นี้อันนี้ผมอาจจะต้องขออภัยนิดนึงท่านอาจจะต้องเนื่องจากว่าเมนูข้างๆเนี้ยมันไม่ได้ถูกรีเฟรชนะครับยังไงท่านกลับมาที่ My Course แล้วก็เลือกคอร์สนี้สักอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์กลับมาที่ My Course ครับแล้วก็เข้ามาที่อีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นไอคอนใหม่ไอคอนที่เขียนว่า Playlist ปรากฏไหมครับเมื่อเข้ามาที่ Playlist เนี่ยคราวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอาจารย์มอบหมายเอาไว้แต่ว่าในคลาสเราก็จะไปสื่อสารกันเองว่านักเรียนช่วยไปดูวิดีโอนะวิดีโอนี้นะครับอันนี้ผมอยากให้ท่านลองนิดนึงว่าในเนี้ยท่านกล่าวออกมาท่านก็จะเห็นวิดีโอถูกไหมครับลองอันแรกแล้วกันครับเป็น TED Talks อาจารย์อาจจะลองดูสัก 5-6 วิลองดูนะครับโดยการที่ว่าพอคลี่ออกมาปุ๊บอย่าเพิ่งไปกดอันแรกนะครับอันแรกแต่ก็คงได้เหมือนกันแต่ว่าลองอันนี้ก่อนก็คือคลี่ออกมาลองดูวิดีโอแรกนะครับอันนี้ในจอผมอาจจะช้าหน่อยว่าผมต่อเป็น 3G อยู่นะครับมันก็จะเป็นเพลเยอร์ของ YouTube มาเราก็จะดูได้นะครับนี่เดี๋ยว My colleagues and I are fascinated by the science of เราต้องหยุดก่อนนะครับไม่งั้นมันน่าจะฟังจนจบ It's all of us ครับทีนี้ท่านลองดูไปสักนิดหนึ่งทีนี้ในมุมมองของผู้สอนนะครับสมมุติว่าเราแอดไซน์การดูวิดีโอเพลย์ลิสต์เนี้ยให้กับนักเรียนนะครับผู้สอนอาจจะแบบถึงเวลาคาดหวังว่านักเรียนจำนวนหนึ่งดูแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถกลับมาดูได้อย่างในตอนนี้แอคเคาท์ผมเองเนี่ยที่เป็นผู้สอนเนี่ยนะครับผมเพิ่งดูไปนิดเดียวก็คือนี่คือตัวผมดูวิดีโอเนี้ยไป 2% นะครับขณะที่ผมอยากรู้ว่าตกลงว่านักเรียนดูไหมเนี่ยเราสามารถที่จะมาดูลิสต์นี้ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างก็จะมีนักเรียนบางท่านนะครับซึ่งก็ได้ดูไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คพอยต์ว่าจริงๆในแง่ของอันเนี้ยสมมุติเราไปตอบ Flip Classroom นะครับมันไม่ใช่ Flip Classroom ทั้งหมดหรอกแต่มันเป็นตัวที่มีส่วนช่วยให้เราสามารถที่จะเช็คพอยต์เราได้นิดนึงว่าตกลงที่ assign ไปเนี่ยนักเรียนเขาได้ดูบ้างหรือไม่เราใช้ประกอบกับอะไรโดยมาก Flip Classroom เราก็ใช้ประกอบกับ Quiz เราสามารถที่จะสร้างอันนี้อาจจะขออนุญาตไม่โชว์ก็ได้นะครับแต่ว่าใน LMS ทั่วๆไปเราน่าจะนึกภาพได้เราก็จะสร้างกันบ้านควบคู่เอาไว้นักเรียนก็จะสามารถไปตอบกันบ้านนั้นแล้วมันก็จะตอบมาว่านักเรียนคนไหนตอบอะไรและจริงๆคำตอบถูกคำตอบผิดเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ให้เราตอนที่เราไปเจอกันในคลาสจริงๆเนี่ยเราพอที่จะแพลนได้ว่านักเรียนมีสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเคลียร์เขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในประเด็นไหนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการ aggregate knowledge เข้ามานะครับใน CourseVille เองเนี่ยนอกจากวิดีโอแล้วยังมีความพยายามนะครับอันนี้เป็นยังไม่ได้ launch แบบมากมายนักแต่ว่ามีบางวิชาใช้ไปแล้วคือเรื่องของ e-book นะครับหลายครั้งในการทำงานของอาจารย์เนี่ยเราต้องขอตำแหน่งวิชาการใช่ไหมครับแล้วเราก็เขียนหนังสือเขียนเอกสารประกอบการสอนขึ้นมาอันนึงนะครับจริงๆแล้วนักเรียนที่อยู่ในคลาสเราเนี่ยจะเป็น proof read ในแง่ของการพิมพ์ผิดการทำเนื้อหาเนี่ยให้เราได้ดีมากถูกไหมครับอาจารย์นึกออกไหมครับเราก็แบบว่าในวิชาเนี้ยเรากำลังเขียนตำราขึ้นมาแ
ตำราของเรายังไม่ได้ตีพิมพ์นะเพราะยังเป็นต้นฉบับที่หยาบๆอยู่อาจจะมีผิดเราก็บอกว่าขอนักเรียนในคลาสกันเพราะว่าหลายครั้งมันเกิดคือว่าเราหาตำราที่มันตรงใจเราเป๊ะไม่ได้ถูกไหมครับเราก็เลยเขียนขึ้นมาเองแต่พอเขียนขึ้นมาเองเสร็จเราก็อยากจะใช้ในโรงเรียนทันทีโดยที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ส่งสำนักพิมพ์เพราะว่ามันช้าเกินไปนะครับแต่เราส่งให้นักเรียนถ้าเราส่ง PDF ให้นักเรียนอ่านเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับ PDF นั้นคนอื่นจะมาเห็นหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นอย่างในคอร์สวิวเองก็จะมีบริการที่ว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์อยากนั้นจริงๆนะเราคอนเวิร์ตอีบุ๊กให้กลายเป็นฟอร์แมตพิเศษของคอร์สวิวที่มีรีเดอร์ในคอร์สวิวเองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิชานี้มีหนังสือแต่เป็นหนังสือสั้นๆนะครับอยู่2เล่มซึ่งนักเรียนเองก็จะเข้าไปรีดได้การรีดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรีเดอร์ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับก็ถ้ามันจะเป็น responsive คือถ้าเป็นมือถือมันก็จะบีบลงไปอ่านดูในมือถือได้อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ความเป็น content aggregator เนี่ยคีย์สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ว่า delivery channel ให้นักเรียนสามารถดูได้คีย์สำคัญเหมือนกับการดูวิดีโอ YouTube เมื่อกี้คืออาจารย์พอนึกออกไหมครับว่าอะไรเราก็อยากรู้ว่าตกลงนักเรียนอ่านหรือไม่อ่านแค่ไหนนะครับก็คือตามคอนเซปต์เนี้ยนะครับมันหายไปไหนแล้วเยอะเหลือเกินหน้าจอเดี๋ยวนะครับเราสามารถดู progress อันนี้นี่เป็นวิชาจริงของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ถ้าคิดหยาบๆนะครับหมายความว่าอย่างน้อยท่านนักเรียนเขาเปิดผ่านเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกมันก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับยังไม่ได้วิเคราะห์ลงไปละเอียดตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของคอร์สวิวคือบอกว่าเป็น content aggregator ไม่ใช่เพื่อรวมถูกไหมครับแต่รวมนักเรียนสามารถ access ได้นักเรียนรู้อย่างชัดเจนว่าต้องเรียนอะไรต้องทำอะไรนะครับในขณะเดียวกันผู้สอนควรจะรู้ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแต่ละคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาที่สไลด์นิดหนึ่งก็จะมีเรื่องของคลาสรูม2เราดูแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของวิดีโอแอนาลิซิสเราสามารถที่จะให้นักเรียนดูวิดีโอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ implement กับ YouTube แต่จะเป็นตัวที่เราโฮสต์เองนะครับอาจจะต่อกับในจุฬาเนี่ยต่อกับระบบ Echo นะครับตอนนี้เราเริ่มมีต่อกับระบบวิดีโอเซอร์วิสที่เป็น Vimeo นะครับเมื่ออาจารย์เอาวิดีโอใส่ขึ้นไปนั้นแล้วนักเรียนดูเนี่ยในมุมพวกนี้เราจะดูวิเคราะห์ได้ละเอียดก็คือว่าเราดูการดูของนักเรียนโดยรวมอย่างรูปนี้ครับนักเรียนโดยรวมคือดูกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยเอามาคำนวณแกนนอนเนี่ยเป็นหน่วยเวลาอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าจำนวนการดูพีคโดยนักเรียนรวมๆอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้คือช่วงที่นักเรียนดูน้อยนะครับในคอสฟิลอาจารย์เอาเมาส์ไปทาบกดคลิกเนี่ยมันก็จะโชว์หน้าจอของวิดีโอนะตำแหน่งต่างๆนั้นนะครับเผื่อว่าอาจารย์ต้องการวิเคราะห์คอนเทนต์ที่ตัวเองเนี่ยสร้างแล้วก็โพสต์ขึ้นไปนะครับอย่างตรงนี้ต่ำปึ้งอันนี้เป็นวิดีโอผมเองนะครับผมสอนในคลาสเป็นหน้าผมกำลังบรรยายตรงนี้ก็ต่ำเป็นหน้าผมบรรยายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยขณะที่มาดูตรงสูงสูงไม่มีหน้าผมนะครับต่อไปเวลาอัดก็จะบอกทีม e-learning ว่าไม่ต้องถ่ายหน้าผมหรอกเพราะว่าถ่ายเมื่อไหร่ก็แล้วกันมันก็เป็นเหวทุกทีนะครับดังนั้นก็เอาแต่พวกเนี้ยอะไรประมาณนั้นมุมมองนี้เป็นมุมมองในการวิวการดูแต่ละเซสชั่นของนักเรียนอย่างคนนี้แกนนอนเป็นเวลาของวิดีโอนะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นภาพโดยรวมว่าดูบ่อยดูมากน้อยนะเวลาเท่าไหร่แค่ไหนตรงนี้มองว่านักเรียนคนนี้กดเพลย์นะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้แปลว่าเขาดูค่อนข้างครบแหละเขาเปิดเล่นค่อนข้างครบเขาจะอยู่หน้าจอหรือเขาจะไปหลับไปเล่นเกมไปเข้าห้องน้ำเราก็ไม่รู้แต่เขาอยู่หน้าจอเขากดเล่นนะครับแต่ถ้าเราดูเกิดเห็นว่าปุ๊บมาที่นี่เสร็จแล้วอยู่ๆมันก็โดดข้ามไปที่ปลายเลยก็คือเกิดการสกิปขึ้นนะครับตัวนี้เราไม่ได้เห็นภาพโดยรวมหรอกแต่เราอาจจะมาดูในกรณีที่ต้องการเจาะลงมาที่นักเรียนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผลลัพธ์เขาดูแต่ว่าพอเราไปเทสเขาควิซเขาทำไมเขาได้คะแนนน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือมุมมองของ analysis classroom tools นะครับโพลดูแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างจริงที่ก็แคปเจอมาในคลาสต่างๆอันนี้เป็นที่ผมบอกครับการใช้ QR code ในการเช็คชื่อพอเช็คชื่อปุ๊บนักเรียนก็ลุกขึ้นมาไล่ถ่ายตรงนี้เลยนะครับ
สังเกตห้องเรียนที่ active ใช้ CourseVille เนี่ยจะเป็นห้องเรียนประเภทที่เราไม่ได้เป็นนั่งเลคเชอร์เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นห้องเรียนที่อยากจะให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนักเรียนจะเดินไปเดินมาอันนี้ก็จะเป็นห้องเลคเชอร์แต่พวกนี้ก็จะเป็นห้องที่หันหน้าเข้าหากันอาจารย์ก็จะเดินไปรอบห้องอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็เคยไปจัดพวกเวิร์กช็อปนะครับมีเคยไปให้นักเรียนลองอันนี้ที่เกาะเต่าก็กันดารพอสมควรนะครับกันดารพอสมควรสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็โรงเรียนพอมี Wi-Fi อยู่บ้างไปลองว่านักเรียนม.1 นะครับไปให้ลองใช้ CourseVille ดูนะครับก็ไปกับตัว DLIT เพราะจริงๆเราต้องการที่จะ deliver ตัวคอนเทนต์ของ DLIT เนี่ยผ่านในตัว playlist ของเราเนี่ยนะครับไปนะครับอย่างไปวันนั้นก็พบว่าจริงๆเจเนอเรชันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องมือเลยเราแทบไม่ต้องสอนวิธีการรีจิสเตอร์ไม่ต้องสอนอะไรเลยเราก็บอกเขาก็ทำได้แล้วเขาก็ชอบของเขาไปนะครับก็ CourseVille ก็เริ่มมองว่า LMS เรามีแบ็คอยู่ข้างหลังแล้วส่วนท็อปของมันอีกอันนึงเนี่ยอีกด้านก็จะเป็นพวกการ deliver online course เหมือนพวก edX หรือของ TCU เองไทมุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าโฮสต์บน CourseVille ก็จะมีความสามารถอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรามีการทำ Learning Analytics อันนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์คือ Analytics เนี่ยเรามอง2มุมมุมที่1มีเครื่องมือช่วยให้อาจารย์วิเคราะห์มุมที่2มี Machine Learningที่สรุปข้อ finding บางอย่างให้อาจารย์แต่มุมที่2ยังไม่ได้ implement จริงนะครับแต่มีการทำ paper ทำผลนะครับแต่ตัวอย่างพวกนี้จะเจอใน CourseVille ได้แล้วก็คือว่าอย่างนี้เป็น correlation analysis ซึ่งมาถึงเราเลือกคะแนน2อันแล้วก็มาดูว่าคะแนนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านักเรียนแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไหร่อยู่ตรงไหนบ้างหรืออะไรพวกนี้นะครับก็มาช่วงสุดท้ายนะครับก็มาดูในมุมมองของ outcome based บ้างนะครับใน CourseVille มองว่าอย่างนี้ณวันนี้นะครับคะแนนต่างๆของนักเรียนที่เราสามารถใส่เข้าไปแล้วเราประกาศให้นักเรียนเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยเป็นสมมุติเราเขียนข้อสอบมิดเทอมขึ้นมาเราเขียนข้อสอบมิดเทอมขึ้นมา5ข้อนะครับแต่ว่า5ข้อเนี้ยเราต้องเดี๋ยวเราค่อยออกแบบเราออกแบบมาแล้วแหละแต่ว่าในมุมของการตัดเกรดหรือว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนเขาได้คะแนนมิดเทอมเท่าไหร่เนี่ยถูกไหมครับเราก็เอาคะแนนที่ได้มาเวทเต็ดซัมได้เป็นคะแนนมิดเทอมซึ่งต่อไปเดี๋ยวเอาไปตัดเกรดนะครับนักเรียนก็เห็นผลลัพธ์นี้ในพอร์ตโฟลิโอนะในขณะเดียวกันถ้าเกิดในมุมมองของเอาท์คัมเนี่ยนะครับสมมุติคอร์สเรามีเอาท์คัมอยู่3อันอันนี้เป็นเรื่องย่อๆนะครับสมมุติมีแค่มิดเทอมนี้เราบอกว่าจริงๆแล้ว problem 1เราเขียนเอาไว้ออกแบบไว้สำหรับวัด outcome 1 problem 2กับ3เขียนไว้ออกแบบวัด outcome 2นะครับ4กับ5ออกแบบวัด outcome 3ในมุมมองของ CourseVille มองว่าการ report outcome ตอนนี้มันเหมือนเป็นการ mapping ใหม่หรือ rearrange ก็คือเอา value ตรงนี้แทนที่จะผ่านฟังก์ชัน weighted sum ธรรมดาไปผ่านฟังก์ชันใหม่ซะเพื่อที่จะออกมาว่าแล้ว outcome 1เนี่ยเขามีความสามารถนั้นอยู่เท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับนี่เป็นครึ่งทางของเอาคัมก่อนเพราะว่าต่อไปเราต้องมีไม้บรรทัดมาวัดว่า80มันหมายความว่าไง100หมายความว่าไง50หมายความว่าอย่างไรนะครับโดยที่มันจะประเมินสิ่งนั้นออกมาได้เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากว่าแล้วเอาคัมเซตยกตัวอย่างเช่น 21st century skills สมมติ6ด้านผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีกี่ด้านนะครับเราอาจจะมองสิ่งนั้นเป็น outcome set ที่1หรือในขณะเดียวกันเราอยากจะมองสมมติคณะวิศวะเราบอกว่ามี accreditation ที่เขาบังคับให้เราต้องมี outcome 11ตัวเรามองนั้นเป็น outcome set ที่2เราจะมีกี่ outcome set ก็ได้นะครับในระบบมันก็จะสัมพันธ์กันว่าโอเครายวิชาไหนที่จะมองเห็น outcome set ไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นรายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีอยู่กี่วิชาก็แล้วแต่อาจารย์ที่เข้าไปจัดการหรือว่าไปเรียนไปสอนในรายวิชานั้นเอาคำที่เราแคร์คือเอาคำที่อยู่ในเอาคำเซตที่เป็นสำหรับวิศวะคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับเอาคำเซตของวิศวกรรมเคมีถูกไหมครับในขณะที่คอร์สที่มันสังกัดวิศวกรรมเคมีเขาก็จะไปสนเอาคำเซตอื่นแ
ใน1คอร์สเนี่ยเราอาจจะสนใจเอาคำเซตมากกว่า1ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์อาจจะสนใจ ABET ของคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกันสมมุติจุฬาพูดถึง Gen 1อยากจะปลูกฝังความสามารถสกิลของนิสิตพิเศษขึ้นมาเฉพาะเจาะขึ้นมา4ด้านแต่ว่าเราต้องตอบทั้ง2อันเราก็เอาคำเซตทั้ง2อันน่ะผูกเข้ากับตัวคอร์สได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเอาคำเซตเหล่านี้นะครับใน1รายวิชาเราก็ผูกเราต้องมีอินฟอร์เมชันที่เรียกว่าคอร์สเอาท์คัมแมปปิ้งนะครับก็คืออย่างตัวอย่างเนี้ยก็บอกว่าคอร์สบนสุดเนี่ยอันแรกเนี่ยถ้ามองในมุมมองของเอาท์คัมเซต A สิ่งที่ถูกมอบหมายให้ต้องเดลิเวอร์อ่ะคือเอาท์คัมเบอร์1กับเอาท์คัมเบอร์3ตามเส้นนี้ตามแมปปิ้งในขณะเดียวกันถ้ามองในเอาท์คัมเซต B คอร์สแรกก็ต้องจัดการเอาคัมเซต1ของสีเหลืองนั้นด้วยนะครับนี่คือความหมายว่าเรามีเอาคัมเซตได้มากกว่า1เอาคัมเซตแล้วแต่ว่าเราจะสนใจอะไรบ้างไม่จำเป็นว่าทุกวิชาในโรงเรียนเราหรือในหลักสูตรในระบบคอร์สวิวเนี่ยจะต้องเห็นเอาคัมเซตเท่ากันไม่จำเป็นเพราะว่าเอาคัมเซตมันเรเลเวนต์สำหรับบางวิชาแตกต่างกันไปเท่านั้นนะครับต่อไปก็คือว่าในคอร์สวิวยังมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่ามองเอาคัมเซตเนี่ยออกเป็น2แบบเอาคัมเซตแบบที่1เนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้สอนในการนิยามหรือในการสร้างแมปปิ้งพอนึกออกไหมครับหมายความว่าเราอาจจะเป็นการประชุมภาควิชาหรือประชุมหลักสูตรรวมกันแล้วก็บอกว่าเอาคัมเซตที่1เนี่ยวิชาไหนจะรับผิดชอบบ้างแล้วพอเราได้แมปปิ้งเหล่านั้นเราแอพพลายแมปปิ้งเหล่านั้นลงไปใน LMS นั่นคือนักเรียนกับผู้สอนเมื่อเข้าไปใช้รายวิชานั้นมันถูกเซตติ้งมาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับเราจะรับรู้การมอบหมายแต่จริงคำว่ามอบหมายหมายถึงเราอาจจะเป็นตัวเราเองที่ตกลงกันไว้นะครับนั่นคือเอาเซตที่เอาคัมเซตที่คอสฟิลเรียกว่า assign outcome คือเหมือนฟ้าสั่งมาถูกไหมครับในแง่ของ accreditation เรามักจะเริ่มจาก outcome assign นี่แหละเพราะมันต้องเป็นการตกลงกันในมุมของหลักสูตรเราถึงจะสามารถ deliver outcome ทั้งหมดเพื่อไป accredit ได้พออาจารย์ผู้สอนเข้าไปที่แต่ละวิชาก็เป็นงานของเราแล้วที่เราจะต้องดีไซน์ออกแบบว่าในเมื่อสมมติว่าผมเป็นผู้สอนวิชานี้มีเอาท์คัมที่ถูกคาดหวังจากหลักสูตร2อย่างคือ OC 1กับ OC 6ในเอาท์คัมเซตนี้ผมก็ต้องออกแบบว่าจะใช้เกรดไอเทมหรือว่าตัววัดอะ assessment เช่นการบ้านข้อสอบข้อไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะมาประเมิน2ตัวนี้ให้กับนักเรียนแต่ละคนให้ได้ในขณะที่อีกมุมหนึ่งแต่ละรายวิชานี้จะเป็นเรื่องของผู้สอนในแต่ละรายวิชาและสามารถที่จะนิยามคัสตอมเอาคัมเซตของรายวิชานั้นโดยเฉพาะขึ้นมาได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนต้นถูกไหมครับผมสอนเว็บโปรแกรมมิ่งเอาคัมเซตที่ผมนิยามขึ้นมาใหม่ไม่ได้แอพพลายกับวิชาอื่นใดทั้งสิ้นเพราะมันเฉพาะเจาะจงกับวิชาผมวิชาเดียวนะครับผมก็จะเรียกว่าเอาคัมเซตที่1 HTML เอาคัมเซตขอโทษOutcome ในOutcome Set Custom เนี่ยก็คือ HTML CSS JavaScript ที่เป็นชื่อทางเทคนิคซึ่ง apply กับวิชานี้โดยเฉพาะยกอย่างในมุมนี้ก็คือว่าวิชาแรกสนใจOutcome 2ตัวนั้นวิชาอื่นไม่เกี่ยวนะครับก็คือบางทีเราอยากดูว่าผลลัพธ์ในรายวิชานี้ถ้าเรามองในมุมของOutcomeมันเป็นอย่างไรบ้างก็ด้านขวาจะเป็น Custom Outcome นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเดิมเมื่อกี้นี้นะครับให้เห็นถึง Outcome ว่าโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำ accreditation ABET ของวิศวะคอมพิวเตอร์ที่จุฬานะครับ outcome มี11ตัวอันนี้คือ assign outcome ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรมาคุยตกลงกันว่าวิชาไหนจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทุกคนรับทราบนักเรียนรับทราบผู้สอนรับทราบนะครับว่าบัณฑิตที่ออกไปจากหลักสูตรเรานี่คือ outcome ที่เราออกแบบการพัฒนาตัวการเรียนการสอนมาเพื่อให้เกิดสิ่งนี้นะครับนี่คือเอาคัมต่อไปนี่คือเอาคัมแมปปิ้งคอสเอาคัมแมปปิ้งคือตารางที่บอกว่าไอ้ A B C D ถึง K นั้นน่ะเป็นเทียบเคียงจากตัวอย่างหน้าเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเอาคัม11ตัว A ถึง K แต่ละแถวของตารางนี้คือวิชาอะไรเมื่อไหร่นะครับแล้วกากบาท X ก็คือบอกว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบนะครับอย่าง Data ตัวอย่างของตารางนี้
ยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามว่าแล้วมันจะต้อง involve คอร์สจำนวนมากแค่ไหนอันนี้เป็นตัวอย่างก็ involve ประมาณ10คอร์สเนี่ยครับ10กว่าคอร์สแต่ในอนาคตหมายความว่ามันก็จะสามารถขยายได้นะครับแต่เนี้ย10คอร์สเนี่ย deliver outcome A ถึง K เรียบร้อยตัวอย่างนี้นะครับเรียกว่า course outcome mapping นะครับเป็นการ assign outcome เนี่ยลงไปยังคอร์สต่างๆในระบบ course view ก็คือหมายความว่าตอนที่อาจารย์เข้าไปในคอร์สสิ่งเหล่านี้จะต้องปรากฏให้อาจารย์เห็นตั้งแต่ต้นว่าหน้าที่ของเราในการสอนวิชานี้หรือในขณะที่เป็นผู้เรียนเนี่ย outcome ที่เราคาดหวังที่จะได้รับทราบตัวเราเองเนี่ยจากวิชานี้คืออะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของassessment แปลว่า per outcome และแต่ละ outcome นะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นนี้เป็นการเขียนมือแปลว่าอาจารย์จะต้องมี excel ของคะแนนต่างๆเนี่ยเพื่อดูว่าแล้วคะแนนถ้าบอก outcome เนี่ยมันมาจากคะแนนไหนบ้างนะครับแล้วเกณฑ์ผ่าน 50% ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่มีนักเรียนผ่านเท่าไหร่แล้วมันผ่านในจำนวนนักเรียนที่เราพอใจหรือไม่นะครับอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องผ่านหมดถึงจะได้รับการ accreditation แต่ว่าในมุมถ้าเราตัด accreditation ออกไปนี่คือมุมที่เราใช้ในการดูว่าตกลงแล้วในการผลิตของเราอะนักเรียนในคลาสของเราเอาคำเหล่านี้เขามีไม่มีได้ไม่ได้แค่ไหนนะครับอ่ะทีนี้ใน course view ทำอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแสดงจากวิชาที่มีอยู่ก็แล้วกันนะครับมันจะได้ประหยัดเวลานะครับตอนแรกผมก็แพลนว่าเราก็จะมีคะแนนของท่านแต่ละคนนะครับแต่เอาเป็นว่าเราย่นย่อมานิดหนึ่งก็แล้วกันอ่ะผมขออนุญาตโชว์วิชาเว็บโปรแกรมมิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับนี่คือรายวิชาเว็บโปรแกรมมิ่งในรายวิชานี้ about course นะครับก็คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นคืออาจจะอยู่ในซิลลาบัสหรืออะไรก็ตามนะครับจะบอกไว้ว่าวิชานี้ยังไม่ได้พูดถึง learning objectives นะครับเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายนี้ก่อนแล้วกันคือ custom learning outcome เป็นตัวที่กำหนดในวิชาผมเองในขณะที่ assign learning outcome ไม่มีเพราะวิชานี้เป็นวิชาเลือกนะครับไม่มีการกำหนด learning objective นี่ไม่ดี learning objective คือเราก็ควรจะกำหนดไว้ว่าเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนคืออะไรบ้างนะครับเพื่อไปกำกับตัวการอาศัยเอาคำเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับขออนุญาตเพื่อให้เห็น assign outcome ตัวนี้ขอกระโดดไปอีกวิชานึงก่อนที่มันมี assign outcome นะครับอันนี้เป็นวิชาที่ใช้จริงใน accreditation อันนี้เป็นตัวอย่างขออนุญาตนะครับของภาควิชาวิศวกรรมเคมีอันนี้เขาใส่2อันบนเพราะว่าเขาไม่ใช้ custom outcome แต่ว่าเขาใช้พวก assign คือสิ่งที่ถูกตกลงกันมาเขาบอกว่า learning objectives ของวิชานี้อันนี้เป็นวิชาทางวิศวะหน่อยๆนะครับ unit operation เขาก็จะเรียนพวก heat transfer เรียนพวกเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเคมีอะไรต่างๆนะครับมันจะมี learning objective ว่านักเรียนต้อง apply conceptual design บลาบลาบลา1 2 3 4ขณะที่learning outcome อันนี้เป็น outcome set ของ A ของภาคเคมีเขาบอกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อยที่ A4 จริงนี้มันย่อๆเดี๋ยวพอเข้าไปดูมันจะมีนิยามของมันนะครับ outcome ของตัวเองไม่มีก็แปลว่าอาจารย์ที่เข้ามาในวิชานี้อาจารย์ที่สอนวิชานี้หรือนักเรียนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายอย่างน้อยต้อง cover ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่4นะครับขออนุญาตกลับไปที่คอร์สเว็บโปรแกรมมิ่งเมื่อกี้แต่อาจารย์พอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าตรงนี้มันไม่มี assign outcome เพราะว่าเราไม่ได้มีในเซตด้านนั้นแต่เรามีการกำหนดของเราเองแต่จริงๆพอสุดท้ายมันเวิร์กเหมือนกันก็คือวิธีเวิร์กคืออะไรเราก็ต้องคิดครับว่า outcome เหล่านี้จริงถ้าท่านยังจำสไลด์แรกๆได้ที่ผมมีตัวนักเรียนแล้วบอกว่าการจะสร้างเอาคำเราต้องออกแบบถูกไหมครับแล้วออกแบบการ teach เราจะสอนเขาด้วยอะไรเราจะฝึกเขาด้วยอะไรแล้วเราจะ assess เขาด้วยอะไรนะครับอย่างใน course view เนี่ยเราจะใช้วิธีการ attach outcome ติดไปกับ object ใน
คลาสฟังดูงงๆนิดนึงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีสเกดูลอันนี้คือสเกดูลในคอร์สวิวนะครับก็บอกไว้วันไหนเรียนอะไรนะครับถ้าอาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะรีพอร์ตการทีชด้วยสเกดูลอันนี้อาจารย์เลือกได้นะครับมันจะมีคอนเซปต์การ attach ติดก็คือว่าคอร์สวิวจะมีอินเทอร์เฟซมาตรฐานว่าจะเป็นสเกดูลเป็นไฟล์อัปโหลดจะเป็นการบ้านจะเป็นคะแนนอาจารย์สามารถแปะของพวกนี้ติดไปได้ยกตัวอย่างเช่นแปะโน้ตแปะโฟโต้คือถ้าเป็นมือถือกด attach อัปโหลดโฟโต้ปุ๊บมันก็จะเป็นกล้องเปิดขึ้นมาอาจารย์ก็ถ่ายนะครับแต่นี้ผู้สอนทำได้คนเดียวก่อนไม่ใช่คนเดียวหลายคนแต่ว่าต้องเป็นผู้สอนไม่ใช่ผู้เรียนนะครับ add an outcome ก็ได้พอ add an outcome เนี่ยอาจารย์ไปเลือก outcome set outcome set มันจะถูกสัมพันธ์ไว้แล้วว่าวิชาอาจารย์เนี่ยมันเห็น outcome set อะไรได้บ้างนะครับและหลังจากนั้นก็อย่างสมมุติเว็บฟาวเดชั่น CSS ผมบอกว่าอันนี้ผมใช้สอนในนี่ในเซตสเปซิฟิกของตัวเองผมใช้สอน CSS understanding and usage จริงๆผมควรจะใส่ learning objective นะครับแต่เผอิญว่าไม่ได้ใส่ไว้แต่ใส่ก็คือ select text ก็จะไปปรากฏปุ๊บอันนี้ให้นักเรียน teach ให้นักเรียน use ก็ save เรียบร้อยแบ็กมาปุ๊บตอนนี้มีพอมาดูปุ๊บมีสิ่งนี้แปะติดอยู่แล้วนะครับก็ปิดไปก็ได้แล้วมันปรากฏตรงไหนตอนที่เราเข้าแอดมินไป analyze เรื่อง outcome นะครับมันจะมีเมนูนี้โดยเฉพาะ learning objectives custom outcome outcome result นะครับ learning objective ไว้ทำอะไรไม่ยากครับก็เมื่อกี้ที่ผมยังไม่ได้ทำอ่ะก็คือไว้สร้าง learning objective ว่าเพื่อให้นักเรียนทำอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็เซฟนะครับนี่ขออนุญาตอาจารย์พอนึกภาพออกไหมครับก็คือเพื่อสร้างอ่ะสร้างในคอร์สของตัวเองจะสร้างแก้ไขลบตอนที่เราผูก outcome เราจะผ่าน learning objective เราก็แค่เลือก learning objective นั้นนะครับผมขออนุญาตยังไม่สร้างละกัน custom outcome ตอนนี้ผมสร้างไว้แล้ววิชานี้ผมเตรียมการไว้แล้วผมสร้างไว้เรียบร้อยจะ edit ก็ได้จะลบก็ได้ add อันใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าท่านสังเกตเมื่อกี้ตอนที่ผม attach outcome มันจะเป็นค่าในดรอปดาวน์ที่ผมเลือกได้เห็นครับเราก็จะเพิ่มลดจากตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราใช้นี่แหละ outcome results ในนี้เขาบอกไว้ว่าใน result เนี่ยนะเรามีแต่ custom outcome เพราะเราไม่มี assign outcome นะครับ custom outcome ของเราเมื่อกี้เรากำหนดไว้ถ้าท่านจำได้3อันนะครับคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า HTML understanding and usage CSS understanding and usage ก็จะเป็นศัพท์เทคนิคของมันแต่ว่าก็ผมมองเป็น3เรื่องนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใช้จริงในคลาสแล้วผมออกแบบมิดเทอมขึ้นมาโดยที่มิดเทอมแต่ละข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ผมตั้งใจไว้วัด HTML ข้อ89 10 11 12 13เป็น assessment ของ CSS ก็คือ outcome ที่2สังเกตนะครับมี teach กับ use มี schedule item ปะมันตรงนี้ด้วยเป็นการ report อะเป็นการดูว่าเรา teach ด้วยอะไร use ด้วยอะไรนี่ก็เป็น optional จริงๆจริงๆสำคัญที่สุดคือ assess เพราะเราต้อง assess รายโค้ดแต่ตัวนี้เป็นเหมือนการบันทึกเฉยๆจำได้ไหมครับที่ผมไปดู schedule เมื่อกี้แล้วผมไป attach teach กับ use เข้าไปที่ CSS นี่ด้วยตัวนี้มันก็จะไปปรากฏในรีพอร์ตตรงกลางนะครับแต่ในคลาสนี้เราก็จะมาดูได้ปึ้งทีนี้ direct outcome assessment ในแต่ละคอร์สเราอยากรู้ว่าคะแนนของนักเรียนมันผ่านเกณฑ์นี้แค่ไหนนะครับก่อนที่จะไปดูผลของ outcome ดูผลพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนรายคนก่อนอันนี้เป็นนักเรียนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเลือกคนที่คะแนนดีหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะได้ไม่มาว่าเอานะครับคนนี้นี่คือตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนคนนี้ถูกไหมครับ midterm exam นักเรียนและคนสอนก็จะมาดูได้ถูกไหมครับนี่คือฮิสโตแกรมของ midterm exam มีอะไรก็แล้วแต่นี่คือในมุมของแต่ละคะแนนแต่ละชิ้นแต่ในอีกมุมนึงเราอยากจะมองว่าถ้าเราอยากจะดูทั้งก้อนของสิ่งที่เรียกว่าเอาคำที่1
กับสิ่งที่เรียกว่าเอาคำที่สองนะครับจริงๆไหนๆโชว์ตรงนี้แล้วก็คือนักเรียนเองกับผู้สอนเนี่ยนอกจากเขาดูเบสิกได้เขายังไปดูอีกแท็บหนึ่งก็คือเอาคำนะครับเดี๋ยวผมลดขนาดออกมานิดนึงเขาก็จะเห็นคัสตอมเนื่องจากวิชานี้เรามีแค่เซตนี้ถูกไหมครับซึ่งมี3 outcome เขาก็จะถูกประเมินเป็นเรตติ้งออกมาว่า83 86 95ผมย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่จะต้องไปต่อซึ่งยังเป็นลิมิเทชันของคอร์สวิวตอนนี้คือ83แปลว่าอะไร86แปลว่าอะไร95แปลว่าอะไรเนี่ยเราไปต่อในอนาคตนะครับแต่อย่างน้อยมันคอมเพร์ได้คืออาจารย์ก็สามารถที่จะดูคนถัดไปนี่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวปลอมตัวปลอมอันนี้ไม่ได้ทำเขาสอบมิดเทอมนะครับแต่ว่าวิชานี้ง่ายจังนะเลขไม่ได้ผิดใช่ไหมนะครับก็แต่ละคนนี้แต่ละคนเขาก็จะเห็นของตัวเองได้โอ้นี่เก่งกว่าอีกนะครับอะไรประมาณนี้แต่ในมุมของ accreditation สิ่งที่เราต้องการสรุปโดยรวมไม่ใช่ว่านักเรียนแต่ละคนเขามีเอาคำอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของนักเรียนนักเรียนเขาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรถูกไหมครับแต่เรื่องของหลักสูตรคือมองว่าแล้วตกลงแล้วจำนวนนักเรียนที่ผ่านเอาคำเนี้ยได้ตามเกณฑ์ไหมนะครับเราเข้าไปดูในคอร์สแอดมินเอาคำรีซอร์ตรงเมื่อกี้แหละครับมันก็จะมีข้อสรุปรวมที่เป็นตารางให้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะบอกว่าอะไรในวิชานี้มีการวัดเอาคำของ HTML อยู่6ตัวเปรียบเทียบกับสไลด์ที่เป็นลายมือเขียนยังจำได้ใช่ไหมครับสไลด์ที่เป็นลายมือเขียนตัวนั้นอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แทนนะครับ passing score อยู่ที่ 50% average อยู่เท่านี้มีนักเรียนผ่านอ๋อสงสัยข้อสอบง่าย19จาก20พวกนี้เกณฑ์พวกนี้ผ่านหมดเลยนะครับลองไปดูตัวยากๆหน่อยบ้างสมมุติ JavaScript ละกันนะครับตอนนี้เราเซตpassing score ไว้ที่50แปลว่านักเรียนถ้าได้คะแนนเกินครึ่งถือว่าผ่านสิ่งที่เราดูตรงนี้คือแล้วนักเรียนผ่านเนี่ยมีกี่คนโหคะแนนเฟิร์สเปล่าเนี่ย100คนผ่านหมดนะครับถ้าเกณฑ์เราจริงๆเกณฑ์ของการทำพวกนี้เราต้องเซต2ตัวถูกไหมครับตัวที่1สิ่งที่เราเรียกว่าคะแนนที่ผ่านเนี่ยสักเท่าไหร่ผ่านครึ่งหรอหรือผ่าน60หรือผ่าน80นะครับเกณฑ์ที่2คือว่าสิ่งที่เราจะติ๊กว่าทาร์เก็ตเราสามารถที่จะไปถึงได้แล้วเนี่ยในคอร์สของเราจากสมมติในคลาสนี้20คนเนี่ยมีผ่านเกณฑ์เมื่อกี้กี่คนจะมี2ตัวที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับสมมุติเราบอกว่า passing score เราสูงหน่อยก็แล้วกันต้องได้ 90% ถึงจะผ่านเรายังเซตว่าจะต้องผ่านจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยจาก20คนจะต้องผ่าน14คนขึ้นไปก็คือ 70% ของ20นะครับตัวนี้ก็จะรีพอร์ตใหม่บอกว่าแต้ม passing score ที่90นะแต่ passing student ตรงนี้มีแค่ 40% คือ8คนจาก20เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเทียบจริงๆเราต้องรีพอร์ตว่ายังไม่ผ่านนะครับในการทำรายงานก็คงต้องไปต่อไปว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแอดมินนิดหน่อยก็คือว่าเราสามารถที่จะ copy table ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันสมมุติเราทำรายงานใช่ไหมครับอันนี้อาจจะอยู่ในส่วนของรายงานสิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยอย่างคนที่ทำรายงานจากตรงนี้ปุ๊บเขาเอา data ตรงนี้ copy แล้วก็สามารถเอามาแปะลงใน Word นะครับไปจัด format ต่อเอาเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ไอ้กระบวนการที่ใช้ทำเอกสารมัน1ประหยัดแรงแต่2ที่สำคัญกว่าคือ data มันไม่ผิดเพราะมันถูกคำนวณมาจากของดิบซึ่งไปรีพอร์ตนักเรียนจริงๆนะครับก็นะครับตัวนี้ก็เป็น result ของ outcome นะครับจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยก็คือในมุมมองของ outcome based มุมนี้คือมุมของผู้สอนและนักเรียนยังไม่เห็นตัวนี้แต่นี่คือมุมของผู้สอนแต่นักเรียนจะเห็นว่า outcome ที่เขาต้องได้ในวิชานี้คืออะไรนะครับทีนี้ในมุมมองหนึ่งซึ่ง
นี่คือ in development ยังต้องขออภัยว่าโชว์วันนี้ไม่ได้ก็คือมุมมองของหลักสูตรที่มามองโดยรวมถูกไหมครับตารางเนี้ยแต่เผอิญว่าอันนี้มันเป็น custom outcome แต่สมมุติว่าเป็น assigned outcome สมมุติเป็น assigned outcome OC outcome เบอร์1ที่รายวิชาสัก3รายวิชาในหลักสูตรที่ต้องตอบ outcome เบอร์1นี้นะครับตารางเดียวกันเมื่อกี้เนี่ยกับข้อมูลดิบมันจะถูกดึงเข้าไปสรุปให้กับผู้จัดการเอาคำเนี่ยสามารถที่จะเจนรีพอร์ตหรือว่าอานาไลซ์สถานการณ์ตอนนั้นได้นะครับก็อันนี้ยังเป็น ongoing work นะครับอ่ะเดโมในส่วนของ outcome base คงประมาณนี้นะครับมีท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะให้แสดงอะไรในส่วนของ outcome อีกไหมครับยังไม่ได้ extensive มากนะครับแต่เป้าหมายของเราอยู่ที่นี่แหละว่ามันจะต้องเบสบน data สิ่งที่เราจะต้องกรอกมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจริงๆที่มันให้ value กับนักเรียนไม่ใช่ว่าเป็น extra work เข้ามาและหลังจากเข้าไปแล้วมันจะต้องสามารถใช้การได้อย่างสะดวกถูกต้องย้อนกลับมาตรวจสอบได้นะครับอย่างพวก attachment อะไรต่างๆเนี่ยอย่างกระบวนการ accreditation เนี่ยยกตัวอย่างเช่น ABET ที่ engineering ทำนะครับนอกจากที่อาจารย์จะโชว์ตารางเมื่อกี้แล้วอ่ะเขายังขอให้อาจารย์ต้องทำอีกหนึ่งอย่างคืออาจารย์จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่างการตรวจข้อสอบอย่างน้อย3ฉบับฉบับที่1คือตัวอย่างการตรวจข้อสอบของนักเรียนที่ได้คะแนนดีได้คะแนนสูงของเอาคำแต่ละชิ้นคะแนนกลางและคะแนนต่ำในCourseVilleนะครับอย่างในที่วิศวะจุฬาจริงๆเขาอาจจะเปิด Google Drive ไว้และอาจารย์ก็ไปแบ่งโฟลเดอร์เอาไว้อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละวิชาเขาก็ไปเอาสแกนตัวกระดาษคำตอบเอาไปแปะใส่ไว้ในโฟลเดอร์ก็จะเป็นการจัดระเบียบในนั้นนะครับในมุมมองของ CourseVille ที่จะลองทำกันก็คือถ้าท่านยังนึกภาพตอนที่เราเข้าไปที่ Gradable ไปที่คะแนนโอ้ผมยังไม่ได้โชว์ขอโทษทีครับอย่างวิชาเดิมเนี่ยนะครับผมเข้ามาที่คอร์สแอดมินผมก็ไปเข้าไปจัดการคะแนนนี่คือโครงของคะแนนถูกไหมครับเห็นมิดเทอมมีเต็มไปหมดเลยเราผูกเอาคำได้โดยการ attach เอาคำเหมือนกันไม่ใช่ add เพราะผม add ไปแล้วนะครับผมจะเข้าไป edit ตัวเดิมให้ดูมีเอาคำเซตไว้แล้วตัวนี้ถูกติ๊กว่า assess คือเป็นการวัดผลนะครับในขณะเดียวกันสิ่งนี้เรียกว่า gradable item ก็คือตัวที่เราจะไปกรอกคะแนนอะแล้วเราก็มาผูกเอาคำนะครับเราสามารถที่จะผูกเพิ่มครับอัพโหลดโฟโต้อย่างถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็คือสมมติว่าอย่างตัวอย่างวิศวะเนี่ยเวลาเราทำข้อสอบมันยังทำเป็น paper base อยู่อะนะครับเราก็มีกระดาษคำตอบของนักเรียนแล้วเราก็ตรวจไอ้ผลการตรวจเราก็จะเป็นปากกาเราเขียนลงไปถูกไหมครับการเก็บตัวอย่างข้อสอบเราก็จะถ่ายมือถือแต่ว่าถ่ายเข้าไป attach เข้าไปที่ชิ้นนี้ก็แปลว่าคะแนนชิ้นนี้ที่เราไป report ว่า outcome นี้ถูกวัดแบบนี้แล้วถ้าเราต้องโชว์หลักฐานมันก็คือรูปภาพที่เราก็ตั้งชื่อไว้ว่าตัวอย่างข้อสอบของนักเรียนที่ได้คะแนนดีคะแนนปานกลางคะแนนต่ำตัวนี้ก็จะถูกดึงเข้าไปรวมตรงกลางเวลาที่ accreditator มาเนี่ยเขาก็จะสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้นะครับนะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับจริงๆเรามีรูบริกแล้วไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับหมายความว่าเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละชิ้นเราสามารถที่จะมีรูบริกที่เป็นเกรดดิ้งรูบริกเนี่ยอัพโหลด CSV ไฟล์เข้าไปแนบนักเรียนเขาก็จะเห็นว่าที่เขาได้คะแนนเท่านี้มันมาจากการตรวจอย่างไรนะครับอันเนี้ยในCourseVille implement แล้วแต่สไลด์นี้คือลิมิเทชันอย่างที่ผมเรียนเสมอนะครับครึ่งทางอ่ะอีกครึ่งทางที่เรายังไม่ได้ไปและกำลังจะเดินไปคือว่ารูบริกที่บอกว่าสิ่งนี้กับเลขเหล่านี้มันหมายความ across หลักสูตรหรือ across outcome ทั้งประเทศเนี่ยถ้ามันเป็น outcome เดียวกันแล้วเราใช้รูบริกเดียวกันมันก็จะเทียบเคียงกันได้นะครับอันนี้คือ limitation และ direction ที่เราจะเดินไปข้างหน้าก็คือว่าในแง่ของ outcome based รูบริกการ grading มีแล้วนักเรียน clarity ของนักเรียนเห็นแล้วว่าเขาถูกวัดผลอย่างไรตกอยู่ที่ระดับไหนนะครับแต่ว่ารูบริกนี้คือสิ่งที่ต้องมีต่อคือว่าหลังจากที่เขาได้80แปลว่า
สมมุตินายจ้างมาดู80คือทำอะไรได้นะครับ100เพอร์เฟคขนาดนั้นเลยเหรอหรือมันผ่านเกณฑ์อะไรนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือในมุมมองของทางเดินข้างหน้าของ outcome based ใน CourseVille นะครับถ้าโดยทั่วๆไป CourseVille เนี่ยคือตอนนี้มีหลายเส้นทางมากนะครับซึ่งเดินไปพร้อมๆกันนะครับก็จะมีมุมมองในการที่ว่าถ้าไม่ได้มองเฉพาะ outcome based มองแพลตฟอร์มโดยรวมพวกนี้คือ ongoing development บางอย่างเสร็จแล้วนะครับการแปลงร่างตัวเองมีเลเยอร์ของออนไลน์คอสแพลตฟอร์มก็เหมือนไทมุกนะครับเหมือนไทมุกเอามาทำ brain learning ทำ lifelong learning ก็แล้วแต่ outcome based เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครนอกจากทำ accreditation แล้วนะครับ outcome based เดินไปเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถสร้าง e-portfolio ที่ไม่ใช่ผลงานe-portfolio ที่นอกจากผลงานแล้ว e-portfolio ที่มีรูบริกในการบอกตัวเองว่าหลังจากคุณถูกประเมินหรือว่าถูกวัดจากกระบวนการสร้างคุณและประเมินคุณเนี่ยสกิลเซ็ตที่คุณมีที่เอาไปกับนายจ้างหรือไปเรียนต่อได้เนี่ยสกิลเซ็ตของคุณอยู่ที่ไหนอย่างไรตามสมัครใจของผู้ต้องการจะโชว์นะครับตัวนี้คือเดินต่อไปยัง e-portfolio แต่ e-portfolio อย่างมุมมองที่ผมบอกไม่ใช่ e-portfolio ที่เป็นการรวมผลงานเข้ามาเฉยแต่เป็น e-portfolio ที่สามารถที่จะระบุสกิลซึ่งเป็น direct assessment ของคนที่เราวัดเราจริงๆได้นะครับก็จะปรากฏอยู่ทำให้เราน่าจะประเมินโดยภาพรวมของกำลังคนหรือคุณภาพแรงงานของในวงกว้างขึ้นได้นะครับ learning analytics คือการเอา machine learning หรือว่าเอา tools ต่างๆไป analyze นะครับเราก็มีการทำวิจัยพวก analyze ตัวหลักสูตรของเราจริงๆว่าเมื่อเราวิเคราะห์สิ่งที่เรียนและสอนในหลักสูตรของเราจริงๆประเด็นการ coverage มันควรจะเป็นไปตามสิ่งที่เป็นหรือไม่อันนี้จะเป็นออกแนววิจัยหน่อยๆก็คือยังไม่ได้ launch เป็นตัวฟีเจอร์จริงๆนะครับแล้วก็ในมุมของ computer engineering เนี่ยเรามองว่า CourseVille ไม่ใช่แอปพลิเคชันปิดหนึ่งอันนะครับ CourseVille ปัจจุบันก็วางโครงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจะทำตัวเป็นแพลตฟอร์มนั่นหมายความว่าถ้าท่านอาจารย์สนใจหรือแม้แต่นิสิตบอกว่าไม่ถูกใจ CourseVille อ่ะต้องการทำแอปพลิเคชันใหม่โดยใช้ข้อมูลและสิทธิหรือ privacy ตัวข้อมูลที่อยู่ใน CourseVille เปรียบเหมือนกับเวลาเราทำแอป Facebook ถูกไหมครับที่ Facebook คือแพลตฟอร์มเราทำแอปเล่นเกมปลูกผักเลี้ยงหมูหรือปัจจุบันอาจจะเป็นแอปอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่เราผู้ใช้ล็อกอิน Facebook แล้วอนุญาตให้แอปใช้ข้อมูลตรงกลางได้ CourseVille ตอนนี้ก็จะมี account ที่เข้าไปใน LMS สามารถสร้างให้เขาตัวเองได้แล้วเมื่อมี third party application เราล็อกอินตัวนี้นะครับแล้วก็ grant สิทธิให้ application นั้นเนี่ยเข้ามา access ข้อมูลใน CourseVille ของ user คนนั้นได้นะครับประมาณว่าก็คือมี CourseVille platform ตรงกลางเราเป็น user สมมุติเราเป็น user เราไปกำหนด username password ของเราเองแต่หมายความว่าเราอาจจะไปดาวน์โหลด third party app ซึ่งเขาอยู่บน CourseVille platform เนี่ยนะครับแล้วใช้ login username password ที่เราตั้งใน CourseVille ของเราเองเนี่ยไปใช้กับแอปนั้นได้โดยเขาก็จะดึงข้อมูลที่ CourseVille อนุญาตนะครับปัจจุบันตัวนี้เสร็จแล้วแต่ไม่มีแอปแปลว่ายังลองใช้ไม่ได้นะครับคือหมายความว่า account มีแต่แอปไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นมุมมองไปข้างหน้าว่าคือเราอยากมองเป็นแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มถ้ามันปิดทุกอย่างเลยคือเช่นนักเรียนก็จะมาประจำเลยผมไม่ถูกใจทำไมCourseVilleต้องเป็นขาวๆฟ้าๆผมอยากจะทำดำๆขาวๆไปเขียนแอปเองไปเขียนแอปเองแล้วก็ใช้ออเทนติเคชันแบบนี้เขาก็จะสามารถทำได้นะครับหรือการไปต่อยอดต่างๆหรือแม้แต่ที่ผมบอกเดินไปข้างหน้าสำหรับการทำ e-portfolio มันไม่จำเป็นว่าCourseVilleต้องเป็นคนทำ e-portfolio ถูกไหมครับเติร์ดปาร์ตี้อื่นสามารถทำ e-portfolio ได้แต่ว่าใช้แพลตฟอร์มของCourseVilleuser ใช้ username password ที่ทำใน LMS จะ e-portfolio เจ้าไหนก็จัดการไปมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามสิทธิที่คนล็อกอินน่ะจะเป็นคนอนุญาตเองว่ายอมให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็เดินไปข้างหน้าครับมีหลายเรื่องที่พยายามที่จะเดินไปนะครับถ้าท่านอยากจะติดตามข่าวสารซึ่งปัจจุบันก็ทีมงานก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวสารแต่ว่าช่องทางที่เราเป็นช่องทางหลักในการตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้นักเรียนและผู้สอนเนี่ยจะเป็น Facebook นี้นะครับ facebook.com/mycourseville นะครับก็
ถ้าท่านอยากจะติดตามว่าฟีเจอร์ใหม่อะไรร้อนตอนนี้เป็นยังไงหรือสอบถามคำถามหรือว่าสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานนะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้ก็ได้นะครับหรือติดต่อที่ผมโดยตรงก็ได้นะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมีน้องข้างหลังที่นั่งอยู่2คนนะครับช่วยโชว์ตัวนิดนึงนะครับคุณสุพัชชาแล้วก็น้องฟิล์มเนี่ยน้องฟิล์มเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเข้าไปที่ Facebook ปุ๊บเนี่ยทุกคำตอบเนี่ยมาจากน้องคนนี้หมดนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเบื้องหลังของบริการที่ดีคือหน้าตาอย่างนี้เลยครับนะครับนะก็ยินดีนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไฟเอาว่าโอเคมีเคสในการใช้งานอยู่จะสามารถใช้ได้ไหมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับก็มีความยินดีที่ได้แชร์สิ่งนี้ให้ฟังและจริงๆก็อยากที่จะเรียนรู้จากท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคอมเมนต์นะครับหรือถ้าไม่มีคอมเมนต์แต่ว่ามีคำถามก็ยินดีนะครับที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอบคำถามกันในที่นี้นะครับมีท่านใดมีคอมเมนต์หรือว่าคำถามอะไรไหมครับครับมีไหมครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับด้านหลังครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยแจกความว่าจะไปแพลตฟอร์มแบบไทยมุกครับว่ามันเป็นยังไงแพลตฟอร์มแบบไทยมุกเหรอครับขอในส่วนของออนไลน์คอร์สถูกไหมครับต้องมองอย่างนี้ครับว่าผมไม่อยากเรียกเป็นแพลตฟอร์มก็เป็นไทยมุกอะครับ แต่หมายความว่าทุกท่านคุ้นเคยกับไทยมุกถูกไหมครับครับไทยมุกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มชาติแล้วล่ะเข้ามาซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยต่างๆทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับในแง่ของออนไลน์คอร์สของ myCourseVille เนี่ยก็คือมันก็เป็นทางเลือกล่ะต้องมองว่าเป็นทางเลือกของไทยมุกแต่หมายความว่าหลักๆตัวฟังก์ชันมันก็คือในเบื้องต้นโฟกัสแบบเดียวกันก็คือว่าสามารถที่จะให้คนเนี่ยจำนวน1จะเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับไอ้ข้างหลังแล้วล่ะสามารถที่เข้ามาเรียนรู้ได้รีจิสเตอร์ได้นะครับโดยผ่านวิดีโอซะเป็นหลักนะครับแต่สาเหตุที่ทำไมคอสวิลเดินไปทางนั้นเนี่ยก็คือบางทีก็คือเป็นมูฟของทางจุฬาเองเหมือนกันว่าเราอยากที่จะบางทีมันไม่ได้มูฟแบบโอเพ่นนะครับบางทีเราใช้เฉพาะเจาะจงในหลักสูตรบางหลักสูตรหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มองถึงเรื่องมุมมองของบางทีเราอยากจะเหมือนกับที่เรามี LMS อยู่แล้วทำไมเราถึงสร้างคอสวิลขึ้นมาอีกตัวเพราะบางทีเราอยากจะ implement หรือเราอยากจะแปลงฟีเจอร์หรือว่าทดลองอะไรบางอย่างนะครับถ้าเรามีแพลตฟอร์มอยู่มันก็สามารถเดินไปได้นะครับแต่ด้วยความเป็น massive open โดยเฉพาะตัว O ตัวที่2เนี่ยว่าก็คือเท่าที่คุยกับทีม TCU อะไรต่างๆมันมีโอกาสที่มันจะ cross กันไป cross กันมาได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่โดยตอบคำถามก็คือว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นระบบที่อาจารย์อาจจะยังไม่ถึง end user แต่ว่าสามารถเปิดคอร์สเอาวิดีโอขึ้นมีความ secure ของวิดีโออาจจะต่างกับไทยมุกนะวันนี้นิดนึงคือไทยมุกวันนี้เนี่ยไลเซนส์จะเป็น creative common mm-hmm. แล้วก็โฮสต์อยู่บน YouTube นะครับ okay. แต่ของคอร์สวิวที่จะเปิดตัวคือจะใช้แต่ว่าโอ้ระดับเล็กกว่าไทยมุกมากนะครับก็คือก็จะเป็นวิดีโอเซอร์วิสที่มันปิดอยู่ข้างใน okay. นะครับแทนครับมีนักเปิดครับเชิญเข้าใจครับเรียนการที่ว่าเราสามารถถ้าสมมติว่าเป็นเด็กไม่ได้สอบบนตัว LMS ตัวนี้ครับผมแต่ว่าเป็นแกนทั่วไปครับผมจากตัวนี้เป็นตัวที่สอบโจทย์หรือเรียนผลทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์คือหมายความว่าการมาตรวจสอบว่ามาตรฐานในการให้คะแนนเป็นอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าในมุมมองถ้าใช้ท่าเมื่อกี้มันคืออะไรมันคือเราไป attach ทีละอันทีละอันตามตรงสิ่งที่ไม่เวิร์คคือถ้าเรามีปริมาณ100เนี่ยเริ่มไม่เวิร์คแล้วครับอาจารย์แต่ว่าเคสเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าถ้าตัวอย่างของเราต้องการจะแปะสักน้อยๆเนี่ยเราน่าจะได้แต่ถ้าเกิดเป็นปริมาณเป็น100เนี่ยคงต้องใช้ท่าอื่นครับอาจารย์ครับได้ได้ถ้าเกิดจะสอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับอาจารย์สอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างในจุฬาเองก็คิดเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องโซฟ
ยังไงสอบอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองไทยคงต้องเป็นการจัดห้องสอบที่เข้ามานั่งสอบกันอย่างจริงจังการสอบตามอัธยาศัยนี่อาจจะไม่ใช่ยังไม่ใช่ช้อยส์ณวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยสอบตามอัธยาศัยว่าทำได้ไหมทำได้แต่ผลการประเมินของเราเนี่ยจะไม่ได้รับความเชื่อถือเชื่อถือครับมีคนมาช่วยสอบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ คือเราก็คิดนะแบบว่าเฮ้ยเทคโนโลยี face recognition เราก็ทำได้นี่นาคนไทยเก่งกว่าแต่เราก็บีทเราก็เอาแค่เอาหน้ากากมาแปะมันก็ไม่รู้แล้วอาจารย์ครับครับแต่ก็เรียนอาจารย์นะครับก็คือเรื่องพวกนี้อย่างเราคุยกันในคนพัฒนาในภาคในหมู่อาจารย์มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเราอยากจะให้นักเรียนทำสอบไปแล้วก็เราก็ดีเทคว่าคนนี้มันหน้าเขาไหมหรือเขาเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็โอเคในความเป็นจริงก็คืออย่างถ้าเป็นการสอบซีเรียสจริงมันยังไม่น่าที่จะสามารถที่จะไปรับประกันได้ว่าคนสอบคือคนนั้นจริงๆครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมครับครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการสอบในตัว CourseVille เองเนี่ยสามารถสร้างข้อสอบที่เป็นเทสได้ไหมครับเช่น multiple choice หรือว่าได้ครับได้ใช่ไหมครับเพิ่นว่าไม่ได้โชว์ก็คือว่าใน assessment ของ CourseVille เนี่ยปัจจุบันปนเปประกอบกันได้3โหมด3โหมดโหมดที่1คือเขียนตอบก็จะเป็น text box นะครับ เวลาอาจารย์ export ออกไปก็จะ export html ออกไปอาจารย์เปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์มันก็จะเอา html ที่นักเรียนเขียนมาให้เห็นนะครับโหมดที่2คือโหมด attach file นี่ simple อยู่แล้วแต่การ attach file เนี่ยก็คือจะเปิดสล็อตที่ตั้งชื่อให้ชัดเจนว่านักเรียนควรจะ attach อะไรเวลา export ออกไปตรวจอาจารย์ก็ export เป็น zip file ผ่านระบบออกไปนะครับหรือจะตรวจตอนนั้นก็แล้วแต่โหมดที่3จะเป็น question setอันนี้จะสามารถแบ่งย่อยได้อีกก็คือ question set เนี่ยก็คืออาจารย์จะสร้างเข้ามาเป็นข้อนะครับการตอบข้อตอนนี้ทำได้2อย่างก็คือ open end กับ multiple choice แต่ถ้าอาจารย์เลือก question set เป็น multiple choice เนี่ยอาจารย์จะสามารถใส่คำตอบและออโต้เกรดได้นะครับสามอันนี้ประกอบกันว่าอาจารย์จะเลือกอย่างละ1สองอันประกอบกันหรืออะไรอย่างก็ได้นะครับครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับยิ่งฟังแล้วยิ่งอยากใช้งานอาจารย์ท่านใดผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากจะใช้เมื่อตอนช่วงเบรกมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับถามว่าจะต้องการใช้ระบบจะทำอย่างไรบ้างจะติดต่อใครบ้างผมก็ให้คุยกับท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวผมถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมขออนุญาตผมสามารถที่จะมอบนามบัตรไปให้ได้ติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเหมือนกับติดต่ออาจารย์ช้าหรืออะไรก็ตามนะครับช่องทางนี้ดีที่สุดใช่ไหมครับน้องฟิล์มครับมีน้องฟิล์มตอบเร็วมากมีคนเซอร์วิสอยู่นะครับนะครับเนาะก็นะครับคงสมควรแก่เวลาจริงๆแล้วเป็นระบบที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยลองใช้จริงๆวันนี้ชื่อเสียงของ CourseVille มานานแล้วนะครับแล้วก็จริงๆตัวเองจะใช้แต่ Moodle อยู่ตลอดสิ่งที่ Moodle ไม่มีอาจารย์ทำให้มันมีใน CourseVille นะครับอย่างน้อยที่เป็น conducting education based learning นะครับ OBE เนี่ยชัดเจนมากนะครับซึ่ง Moodle ทำไม่ได้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างกิจกรรมหลายๆอย่างที่มันตอบโจทย์อย่างน้อยสติ๊กเกอร์ Moodle ไม่มีครับแล้วเป็นอะไรที่ Moodle เขาคงมองว่าไม่ใช่สาระแต่มันเราก็อดไม่ได้นะใช่ครับมันตอบโจทย์ที่ท่านวิทยากรพูดก็คือว่าต้องดูดีและต้อง efficiencyครับใช้งานด้วยแล้วก็ได้ดีด้วยนะครับก็เห็นว่าเป็นระบบที่ดีมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ดีนะครับของทูตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาในบ้านเรานะครับก็ในโอกาสนี้ทางผู้จัดนะครับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อติวงศ์สุชาโตเป็นอย่างสูงนะครับมากๆเลยวันนี้ที่ได้กรุณามาถ่ายทอดความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังท่านผู้วิเคราะห์ทุกท่านนะครับแล้วก็อนาคตยังไงถ้าต้องการความช่วยเหลือต้องการซักถามก็ติดต่อท่านอาจารย์ด้วยโดยตรงนะครับอาจารย์ยินดีมากแล้วก็อาจารย์น่ารักมากที่จะเปิดเผยทุกอย่างอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับมากๆเลยครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็ทาง
ในสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่จนสิ้นสุดเซสชันในช่วงบ่ายนะครับเราเลิกก่อนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้วนะครับต้องรีบกลับนะครับแต่ว่างานยังมีพรุ่งนี้ต่อนะครับพรุ่งนี้ยังมีคีย์โน้ตสปีกเกอร์จากไต้หวันนะครับจากมาเลเซียนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านในเวิร์กช็อปตอนช่วงบ่ายด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญพรุ่งนี้นะครับพบกันวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบพระคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรครับขอบคุณท่านครับครับช่วยกันแก้หน้าว่าเราจะได้